สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการพิเศษนะคะ Road to the Future โหวตชี้ชะตานายกค่ะช่วงนี้อยู่กับเรา2คนนะคะคุณอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ดิฉันสุภวรรณโตค่ะครับวันนี้เดือดกันตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า ก่อนที่จะโหวตนายกสงสัยอภิปรายกันดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอน แล้วก็เด็ดจริงๆวันนี้มีกันประมาณสัก7ท่านเนี่ยจนถึงคุณสวคำนูนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือแต่ละท่านออกมาเนี่ยอย่างที่บอกไปก็จะมีประเด็นนะฝั่งที่จะบอกว่าเอาล่ะคือยังไม่ได้บอกว่าชัดไม่ชัดจะโหวตไม่โหวตแต่อาจจะตะขิดตะขวงใจที่จะโหวตเลือกคุณพิธา อีกฝั่งนึงก็บอกว่าโหวตคุณพิธานี่แหละเป็นการเคารพสิทธิ์เคารพเสียงประชาชนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดแต่เดี๋ยวผมขอสรุปก่อนว่าในหลักใหญ่ใจความเนี่ยที่แต่ละท่านพูดวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณชาดาจากภูมิใจไทยขึ้นมาฮะก็จะอะไรนะฮะร้อนเลยนะร้อนนะฮะมีบางคำที่คุณชาดาบอกต้องขอถอนแล้วขอถอนเลยไม่รู้หลุดออกไปได้ยังไงจริงๆคำนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆไม่ทราบว่าหลุดออกไปได้ยังไงแต่คุณชาดาบอกแหมพูดแล้วมันขึ้นนะฮะคือก็ถ้าในมุมของคุณชาดาก็จะเรื่องของสถาบันนะครับต้องเป็นที่เคารพสักการะก็ตั้งยังอยู่ต่อไปก็ตั้งคำถามว่าถ้าคุณพิธามาถ้าก้าวไกลมาจะเป็นอย่างไรบ้างกับผลกระทบนี้อันที่จะเกิดขึ้นต่อจากคุณชาดาเนี่ยถ้าเกิดไปแบบสรุปเนี่ยนะครับคุณประพันธ์สวประพันธ์ก็ขึ้นมาต่อฮะก็มาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติก็เหมือนที่สื่อรายงานไปครับเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อจะเป็นแบบไหนไปขัดหลักคุณสมบัติต้องห้ามแบบไหนอย่างไรไปไล่กี่มาตรากันบ้างแล้วคุณประพันธ์ก็บอกว่าเอ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วไหมไม่อย่างนั้นมันจะมีมาตรา151หรือเปล่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ยังไปลงสมัครยังฝืนเนี่ยคือไม่ต้องรอศาลตัดสินหรอกคนต้องรู้ตัวเองไม่จบมัธยมปลายจะไปต่อมหาวิทยาลัยได้ยังไงมันต้องรู้ตัวนะฮะทีนี้คุณพิธาก็ขอใช้สิทธิ์พาดพิงก็เป็นการอธิบายของทั้งสองท่านใช้เวลาสั้นๆว่าเรื่องของสิทธิ์เองหรือว่าถึงเรื่องของที่จะไปกระทบสถาบันเสร็จก็เป็นคิวคุณชัยธวัฒน์แต่คุณชัยธวัฒน์พูดเนี่ยบอกว่า20ปีเนี่ย2ทศวรรษบ้านเราเลือกตั้งกี่ครั้งฮะรัฐประหารไป2ครั้งแล้วมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากรัฐบาลอีก2ครั้งบาดเจ็บล้มตายกันไปกี่พันที่มีการลงท้องถนนเนี่ยนะฮะก็เป็นการพูดว่าเอ๊ะมันควรจะจบหรือเปล่าไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยในสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับจากนั้นมาก็เป็นสสสัตราศีปานสงขลารวมไทยสร้างชาติออกมาก็จะเน้นเรื่องของ112แล้วก็สุดท้ายเนี่ยในข้อสรุปคือคุณสัตราบอกยังไงรวมไทยสร้างชาติก็ไม่โหวตคุณพิธาแน่นอนอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคุณอดิศรเพียงเกตจากเพื่อไทยก็ออกมาพูดในเชิงสนับสนุนคุณพิธาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยด้วยผู้ภาษาอังกฤษเก่งคุณอดิศรอีกก็อยากจะสนับสนุนก้าวไกลนะครับก็คือบอกว่าอะไรนะเพื่อไทยได้141ก้าวไกลได้151ผูกกันเป็นข้าวต้มมัดแล้วมีตอกมัดไว้เลยยังไงก็สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกแน่นอนและล่าสุดนี่ก็เป็นสวคำนูนนะครับก็ขึ้นมาก็จะอภิปรายหลักๆเรื่องของมาตรา112ว่าที่มีจะมีการแก้ก่อนหน้าเนี่ยหลักใหญ่ใจความเป็นยังไงบ้างแล้วมันลดบทโทษทั้งที่จะคุ้มครองแบบเบ็ดเสร็จทำไมต้องคุ้มครองแบบมีเงื่อนไขด้วยสำหรับสถาบันก็เลยเป็นประเด็นฮะอย่างที่บอกไปก่อนหน้าคุณพิธาบอกมั่นใจ112คุณชัยว่ามั่นใจ112คงไม่ใช่ประเด็นแต่วันนี้112เหมือนจะเป็นประเด็นใหญ่ที่มีการอภิปรายกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาคุณพิธาเป็นนายกใช่ค่ะเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะคะที่มีการเปิดประชุมสภามาร้อนตั้งแต่นาทีแรกยาวมาถึงตอนนี้นะคะเราเห็นส.ส.ฝั่งรัฐบาลเดิมออกมาโจมตีก้าวไกลรวมไปถึงคุณสมบัติของคุณพิธาด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศสดๆที่สภากันหน่อยค่ะติดตามกับคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีทีมข่าวของเราค่ะเชิญเลยครับเริ่มเปิดประชุมรัฐสภาก็ถกกันอย่างดุเดือดแล้วนะคะโดยส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็ได้มีการอภิปรายโจมตีพรรคก้าวไกลในกรณีนโยบายการแก้ไขมาตรา112ค่ะส่วนส.ว.เองนะคะก็ได้มีการอภิปรายในเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาที่อาจขัดรัฐธรรมนูญค่ะโดยภายหลังจากการประชุมรัฐสภาเริ่มต้นขึ้นนะคะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา272โดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเป็นประธานในที่ประชุมนะคะได้ชี้แจงกรอบระยะเวลาเบื้องต้นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนะคะตามมาตรา160ค่ะและไม่มีพรรคการเมืองอื่นเสนอชื่อเพิ่มเติมค่ะจากนั้นก็ได้เริ่มให้สมาชิกรัฐสภาลุกขึ้นอภิปรายค่ะโดยคนแรกที่ลุกขึ้นอภิปรายก็คือนายชาดาไทเศษนะคะส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยได้ย้ำจุดยืนของพรรคที่ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่มีจุดยืนแก้ไขมาตรา112และหากพรรคก้าวไกลร่วม
จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะคะพรรคภูมิใจไทยพร้อมเป็นฝ่ายค้านค่ะและขอทราบว่าจุดยืนของพรรคร่วมรัฐบาลอีก7พรรคเป็นอย่างไรค่ะพร้อมย้ำว่าการที่นายพิธาอ้าง14ล้านเสียงแต่ตนเชื่อว่าจำนวนประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112ทั้งหมดค่ะและที่สำคัญก็คือนายพิธาต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่นายกเพียงของพรรคใดพรรคหนึ่งอย่าหลงระเริงกับ14ล้านเสียงเพราะเป็นเพียง 20% ของทั้งหมดพร้อมย้ำว่าเจตนาของพรรคก้าวไกลไม่ใช่เพียงการแก้ไขแต่คือการยกเลิกมาตรา112จึงตั้งคำถามว่าแน่ใจหรือหากแก้ไขมาตรา112แล้วบ้านเมืองจะสงบไปฟังเสียงกันค่ะได้สำเร็จท่านคิดไหมครับว่าถ้าท่านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมาย112ไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบาย 2-300 ข้อท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มี112ท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็ถึงอยากจะถามว่าพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้112เหรอผมดูพฤติกรรมท่านกูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทำให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพรรคอนาคตใหม่กับพรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมผมและพรรคภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าเขาบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งประชาธิปไตยเอ๊ะแล้วฝั่งผมมาจากไหนวะเนี่ยฝั่งโจรเหรอเป็นโจรก็ยอมครับเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองนี้และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อของผมขณะที่นายประพันธ์คุณมีตัวแทนจากฝั่งวุฒิสภาแสดงความเห็นว่าการเสนอชื่อนายพิธาเป็นการเสนอบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งเพราะมาตรา160และมาตรา98กำหนดลักษณะไว้ว่าคุณสมบัติต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นสื่อดังนั้นการเสนอชื่อนายพิธาจึงมีปัญหาขัดต่อข้อบังคับและเรื่องนี้กกต.ก็ได้มีมติยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแล้วและศาลรัฐธรรมนูญได้ลงนามในทางธุรการแล้วเป็นการแสดงให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามเป็นความเห็นโดยยุติของกกต.จึงไม่จำเป็นจะต้องถามศาลมีวิจารณญาณวินิจฉัยเองได้ค่ะจากนั้นนายพิธาก็ได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงที่มีการกล่าวหาเรื่องการแก้ไขมาตรา112และชี้แจงความบริสุทธิ์ในคุณสมบัติของตนเองว่าตนมีสิทธิ์ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไปฟังเสียงกันค่ะเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับเป็น ไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคอย่างที่ท่านเข้าใจในการที่จะแก้ไขกฎหมายอยู่ที่นิติบัญญัติครับอยู่ที่นี่และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาดชุดความคิดใดชุดความคิดหนึ่งก็ได้คนรุ่นผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงคนที่อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนราษฎรที่มีความคิดแตกต่างแล้วใช้เหตุใช้ผลกันนี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับ internationalcriminal court ซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อที่ท่านชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่27แต่คราวนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกับเรา constitutional monarchy มีอยู่123ประเทศครับญี่ปุ่นเซ็นครับอังกฤษเซ็นครับกัมพูชาเซ็นครับสวีเดนเซ็นครับเดนมาร์กเซ็นครับญี่ปุ่นเซ็นครับอังกฤษเซ็นครับกัมพูชาเซ็นครับสวีเดนเซ็นครับเดนมาร์กเซ็นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองและท่านใช้ทรงอำนาจผ่านครม.อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นผมต้องขอยืนยันผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทุกคนทั้ง750คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการและด้วยความชอบธรรมครับแม้ว่าจะเป็นกระบวนการนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าข้อกล่าวหาคืออะไรเห็นแต่มติก็ผ่านสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหนแล้วหลักการที่บอกว่าสมมติฐานไว้ว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน presumption of innocence จากนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.จากพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายย้ำว่าต้องลงมติให้นายพิธาเป็นนายกคนต่อไปแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ในขณะนี้เพื่อเป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยปกติของรัฐสภาเพราะได้เสียงข้างมากในสภา312เสียงส่วนเรื่องการแก้ไขมาตรา112ตนยังไม่ขอลงรายละเอียดพร้อมขอเตือนสติทุกฝ่ายทั้งสมาชิกรัฐสภาและทุกฝ่ายขอให้ตั้งสติและมองการไกลในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สถาบันดำรงอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงให้ตัดสินใจตามธรรมมโนธรรมสำนึกและยึดตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566ค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการอภิปรายของนายอดิศรเพียงเกตค่ะส.ส.จากพรรคเพื่อไทยนะคะที่ได้ลุกขึ้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลค่ะและก็ได้ยืนยันนะคะว่าจะโหวตหนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะขอบคุณคุณณัฐลักษณ์นะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆแล้วค่ะที่เกิดขึ้นที่สภาทีนี้คุณผู้ชมจะพาย้อนไปดูกันหน่อยดีไหมคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นท่านทวีก่อนนิดหนึ่งก็แล้วกันครับพอดีตอนนี้เป็นพลเอกทวีส.ส.นะครับจากประชาชาติก็ขึ้นมาคือตอนนี้จะสังเกตว่าจะมีตัวแทนจากแต่ละพรรคขึ้นมาแล้วหลายคนก็บอกว่าให้ดูทิศทางการอภิปรายให้ดีๆเพราะนั่นคงจะเป็นทิศทางการโหวตทีนี้แน่นอนประชาชาติเป็นหนึ่งใน8พรรคที่ไปเซ็น MOU ร่วมกันเนี่ยนะครับคือท่านทวีส.ส.ก็บอกว่าคือขึ้นมาก็ชัดเลยเห็นชอบโหวตให้คุณพิธาแล้วก็บอกว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยก็คืออาศัยเสียงส่วนใหญ่นะครับก็ควรจะจัดสรรมาจาก500แล้วใน8พรรคก็ได้ไปแล้ว312เสียงก็จะเน้นว่าเรื่องของระบอบประชาธิปไตยคือไม่ใช่รวยกว่าอำนาจมากกว่าจะไปบังคับเขาแต่คือใช้หลักการหลักเกณฑ์ของเสียงส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะครับที่ชัดๆแล้วเนี่ยที่ขึ้นมาเช่นคุณอดิศรเพ็งเกตจากเพื่อไทยก็บอกยังไงก็สนับสนุนนะฮะเพื่อไทยก็ไม่แตกแถวพลเอกทวีสอดส่องก็ประชาชาติอีก9เสียงนะครับไม่แตกแถวที่ชัดแน่ก็คือคุณศาสตราศรีปานฮะจากรวมไทยสร้างชาติแล้วก็บอกตอนก่อนจะจบอภิปรายด้วยบอกว่ายังไงรวมไทยสร้างชาติไม่สนับสนุนคุณพิธานะฮะที่เหลือก็จะเป็นอย่างฝั่งของคุณชาดาเนี่ยก็ภูมิใจไทยไม่เอาแน่ๆแล้วก็สวตอนนี้ก็ยังไปทิศทางที่ถ้ามีประเด็นเรื่อง112เนี่ยนะฮะโอกาสคือสวเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดไม่ได้พูดถึงใครทั้งหมดเพราะว่า210ท่านแต่โดยที่พูดมาก็คือว่าประเด็นหลักๆที่ติดใจของสวคือมาตรา112เหมือนกันนะฮะทีนี้พูดถึงเพื่อไทยคุณสุทินบอกว่าเลื่อนไม่เลื่อนโหวตไม่โหวตถ้าเลื่อนยืดเยื้อแน่ฮะใช่นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะก่อนเข้าการประชุมค่ะนักข่าวเราก็ไปเจอคุณสุทินคลังแสงแล้วค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยนะคะให้สัมภาษณ์บอกยอมรับเหมือนกันนะไม่มั่นใจว่าวันนี้จะได้นายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะทราบว่าจะมีคนเสนอเลื่อนแต่หากไม่มีคนเสนอเลื่อนก็น่าจะจบวันนี้เดี๋ยวยังไงต้องรอดูกันนะคะนักข่าวถามอีกกังวลที่ทางการโหวตส.ส.หรือเปล่าคุณสุทินบอกไม่กังวลนะเข้าใจธรรมชาติของสว.ว่ามีที่มาและก็มีความเห็นที่มันหลากหลายต่างกันออกไปนักข่าวถามอีกถ้าสุดท้ายเลื่อนโหวตนายกจริงๆเดี๋ยวจะเกิดความยืดเยื้อหรือเปล่าคุณสุทินบอกว่ายืดเยื้อแน่นอนเพราะถ้าเลื่อนเนี่ยไม่รู้จะเลื่อนไปถึงไหนเลื่อนถึงวันไหนหากบอกว่าเลื่อนเพราะรอฟังคำวินิจฉัยของศาลก็ไม่รู้ว่าศาลท่านจะตัดสินเมื่อไหร่ด้วยจะไปเร่งศาลก็ไม่ได้เพื่อไทยเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะหากมีการเลื่อนคิดว่าวันนี้ควรจะโหวตให้จบเพราะหากเลื่อนก็จะเลื่อนลอยไปเรื่อยๆค่ะนักข่าวไปเจอคุณประเสริฐจันทรรวงทองนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมเหมือนกันคุณผู้ชมบอกวันนี้ก่อนเริ่มต้นการประชุมนะเพื่อไทยเขามีการรวมตัวกันคือเป็นการเตรียมความพร้อมองค์ประชุมครั้งสุดท้ายแล้วค่ะย้ำเลยวันนี้มติที่โหวตออกมาของเพื่อไทยนะคะจะเป็นไปตามที่เคยแถลงข่าวไว้ก็คือยกมือหนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นบอกเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะไม่มีการคุยกันถึงกรณีที่ศาลเนี่ยรับเรื่องคุณพิธาไว้ที่กกต.มีการส่งให้นะคะซึ่งขณะเดียวกันเห็นบอกเพื่อไทยเนี่ยนะฮะต้องดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยหรือเป็นประเด็นที่พาดพิงว่าจะมีการลุกขึ้นอภิปรายหรือไม่อย่างไรเมื่อดูแล้วเนี่ยส.ส.ส.ว.คงสอบถามเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นหลักคงไม่ได้เกี่ยวกับพรรคอื่นเท่าไหร่ในการอภิปรายวันนี้นะคะนักข่าวถามว่ากังวลหรือเปล่าถ้าวันนี้อะไรๆมันดูเหมือนไม่ลงตัวสักทีมันดูไม่ลงตัวไปสักอย่างนะคะแล้วสุดท้ายถึงขั้นต้องเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปคุณประเสริฐบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนสิรอดูผลการประชุมวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรยังไม่อยากคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วค่อยคิดขั้นต่อไปจะดีกว่าฮะโอ้ยังเดือดกันอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วในการอภิปรายนะครับ 4+2 หลายคนก็บอกโอ้โหคือตอนแรกเนี่ยจะคุยกันว่าเอ๊ะคุณพิธาจะได้อภิปรายไหมหมายถึงว่าได้นำเสนอวิสัยทัศน์ไหมแต่ตอนนี้พอเป็นการนำเสนอ4+2นะครับหลายคนก็บอกโอ้โหก้าวไกลกับคุณพิธานี่ตกเป็นฝั่งตั้งรับ
แล้วก็อาจจะเรียกว่าโดนถล่มหนักเหมือนกันก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็มีหลักใหญ่ใจความมีสิทธิ์ลงสมัครหรือเปล่ามาตรา112 อย่างคุณชาดาบอกถ้าท่านแก้ท่านถ้าท่านไม่ไปแตะเนี่ยท่านก็ได้เป็นนายกแล้วล่ะแต่ท่านก็ไม่ยอมเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านก็บอกว่าน่าจะผ่านแล้วน่าจะผ่านแบบฉลุยด้วยฮะพรรคเป็นธรรมคุณกนวีสืบแสงนะครับบัญชีรายชื่อก็มาประชุมด้วยวันนี้หลายคนบอกไปคุณกนวีนะอยู่พรรคเป็นธรรมแต่เนคไทเนี่ยสีส้มมาเลยครับ บอกว่าให้กำลังใจคุณพิธานะครับแล้วก็เป็นการแสดงเชิงสัญญะจุดยืน8พรรคนี่ๆๆฮะไทยเนี่ยสีส้มมาเลยนะแล้วก็เป็นการดูแลจุดยืน8พรรคร่วมกับชนมติประชาชนว่าการเลือกนายกจะเป็นยังไงเป็นธรรมเนี่ยมีคุณกนวีสืบแสงเสียงเดียวนะแต่เขาบอกเป็นเสียงเนี่ยเสียงหนึ่งเสียงแต่จะเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์แสดงให้ประชาชนเห็นว่าความจริงมันควรเป็นแบบไหนนะครับส่วนความมั่นใจโหวตเลือกนายกนะเขาบอกว่าถึงจะเสียงเดียวแต่ก็มั่นใจว่าจะผ่านไปได้ก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะอันนี้ยังอยู่ในช่วงของการอภิปรายแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาการอภิปรายมันเยอะมากท่านผู้ชมกว่าจะได้เริ่มโหวตก็น่าจะนู่นน่ะเย็นๆแต่ผมบอกแล้วว่าตอนโหวตเนี่ยโอ้มาขานชื่อกัน750คนใช้เวลานานแต่ที่จะเดือดกันจริงๆก็ตอนนี้แหละฮะตอนที่โอ้โหเล่นกันเยอะเลยว่าจะเป็นเรื่องแบบไหนอย่างไรแล้วอย่าลืมนะหรือว่าอะไรอีกเยอะมากแล้วก็ขอโทษนะฮะว่าที่ดาวสภาใช้ศัพท์รุ่นใหม่กับตัวตึงอีกหลายท่านนี่ยังไม่ได้ขึ้นพิพายเลยนะตัวตึงยังไม่มาใช่ไหมคะคอการเมืองเขารอดูหน้าจอเดี๋ยวก่อติดกับเราเนชั่นทีวีนี่แหละค่ะใครจะอภิปรายเรื่องอะไรร้อนๆในวันนี้นะคะเราเห็นเพื่อไทยไปแล้วใช่ไหมคะเห็นฝั่งของเป็นธรรมไปแล้วใช่ไหมคะไปดูไทยสร้างไทยบ้างไทยสร้างไทยก็เป็นหนึ่งใน8พรรคร่วมนะคะนี่บรรยากาศเมื่อเช้ามาแล้วคุณถากรค่ะมาพร้อมกับฝั่งของคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะคะรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยไม่มาแล้วนะบอกมือบ๊ายบายไปแล้วนะถอดออกจากเป็นสสไปแล้วเนี่ยนะใช่ลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อของไทยสร้างไทยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้ก็มาพร้อมด้วยกับสสอีก5คนค่ะมีคุณสุภาพรสลับศรียโสธรเขต1คุณรำพูนตติวณิชานนท์อุบลเขต9คุณรังธุรพลนะคะอุดรเขต3คุณอดิศักดิ์อุดรเขต6แล้วก็คุณชัชวาล101เขต7นะคะวันนี้เขามีการร่วมประชุมพักก่อนเข้าการประชุมสภาค่ะคุณถากรย้ำเลยไทยสร้างไทยจุดยืนชัดเจนโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะมาจากเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนกว่า14ล้านเสียงรวมถึงนี่เป็นมติของ8พรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลคุณพิธาเองคุณสมบัติครบค่ะคุณถากรบอกความรู้ความสามารถจะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองพาประเทศไทยไปสู่การแข่งขันบนเวทีโลกได้โดยเฉพาะการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งเข้มแข็งนะคะคุณถากรบอกด้วยจากการพูดคุยกับพี่น้องสว.นะคะเชื่อว่าวันนี้สว.จะไม่น้อยเลยใช้ดุลพินิจและมีวุฒิภาวะเหมาะสมอยู่บนหลักการประชาธิปไตยแล้วจะหนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากที่ได้มาฉันตามติของพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวรอดูอันนี้เป็นมุมของไทยสร้างไทยค่ะครับรวมไทยสร้างชาตินี่โอ้เมื่อกี้บอกแล้วคุณศาสตราศรีปานอภิปรายไปแล้วก็พอสมควรนะฮะแต่ก็สรุปส่งท้ายให้ตั้งแต่ตอนอภิปรายแล้วว่ารวมไทยสร้างชาติไม่โหวตให้คุณพิธาไอ้คนก็ละกันแต่อันนี้ไม่ได้อภิปรายเนี่ยนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะครับรองหัวหน้ารวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติประชุมพักไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่โหวตคุณพิธาแน่ๆ นะฮะคือเขาบอกว่าจุดยืนก็คือว่าท่านมีแนวคิดจะแก้ไขมาตรา112ก็เลยไม่โหวตไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเนี่ยนะแล้วคุณธนกรก็บอกว่าทำเหมือนว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นนายกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแบบนี้ไม่เหมาะครับทุกอย่างเดินมาตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าทำอะไรต้องอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันวันนี้โหวตยังไงก็เป็นตามนั้นอยากให้คนไทยรักกันการเมืองก็ว่าไปตามการเมืองเสียงข้างมากรวมเสียงได้จัดตั้งรัฐบาลก็เป็นนายกไปก็แค่นั้นจะเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันมันไม่ควรส่วนว่าจะโหวตเรื่องเลื่อนโหวตนายกไหมคุณธนกรบอกก็ได้ยินเหมือนกันก็ต้องมาดูยตินะฮะบอกว่าเป็นส.ส.เนี่ยสมัยที่แล้วแค่2เดือนไม่มั่นใจว่าถ้าเสนอชื่อไปแล้วจะไม่ผ่านแล้วจะมาโหวตซ้ำคุณท่านก็บอกเข้าใจว่าไม่ได้นะ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่เนี้ยเรื่องโหวตเรื่องยติเดี๋ยวคงต้องไปเห็นกันตอนเย็นนี้อันตอนเนี้ยเขาคุยกันหลักๆเลยก็คือเป็นยังไงคุณสมบัติผ่านไหมถือหุ้นสื่อจริงหรือเปล่า112จะแก้ไม่แก้ขออนุญาตบางท่านก็บอกอะไรนะเนี่ยคุณพิธาตอนไปอภิปรายก็ไปติดสติ๊กเกอร์เนี่ยหมายความว่ายังไงก็คือหลายพรรคแล้วก็สว.อีกหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นประเด็นที่อยากจะโหวตก็โหวตไม่ได้เพราะเรื่องแบบนี้แหละฮะนี่ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูความเคลื่อนไหวประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะหัวหน้าพรรคค่ะรักษาการหัวหน้าพรรคนะคุณจุรินทร์ลักษณะวิเศษค่ะประชาธิปัตย์ยืนยันบอกว่าประชาธิปัตย์งดออกเสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
จุดยืนประชาธิปัตย์ชัดเจนเรื่องของการไม่ยกเลิกและก็ไม่แก้มาตรา112เหตุผลที่ใช้วิธีการงดออกเสียงชัดเจนแล้วว่าจะไม่ลงคะแนนให้นะคะคุณจุรินทร์บอกว่าประเด็นการเสนอเลื่อนโหวตนายกออกไปบอกเรื่องนี้ไม่จำเป็นเพราะเชื่อว่าสมาชิกเองใช้ดุลพินิจในการตัดสินกันได้แล้วการประชุมวันนี้ค่ะถ้าการโหวตวันนี้ไม่ผ่านนักข่าวถามว่าจะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองจากการชุมนุมหรือเปล่าคุณจุรินทร์บอกว่าถ้าเป็นการชุมนุมแบบสงบๆเลยนะปราศจากอาวุธอันนี้ทำได้แล้วเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศอยากจะเห็นความเรียบร้อยเกิดขึ้นการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิแต่ละบุคคลสามารถทำได้ทั้งความเห็นทั่วไปความเห็นทางการเมืองแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะซึ่งนี่เป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญนั้นกำหนดไว้ชัดเจนและทุกคนเองก็ต้องปฏิบัติตามส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติแล้วล่ะค่ะจะมีการเลือกหัวหน้าพรรค23กรกฎาคมครั้งก่อนล่มไปใช่ไหมคะเดี๋ยวรอจับตาคณะกรรมการบริหารพรรคอีกทีหนึ่งประชุมกัน23กรกฎาคมรอบนี้คุณจุรินทร์บอกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูนะประชาธิปัตย์เขาก็ชัดเจนเขาก็ไม่เลือกถ้าไปแตะมาตรา112แล้วก็เดี๋ยว23กรกฎาคมนี้ประชาธิปัตย์ก็เลือกหัวหน้าพรรคอีกรอบหนึ่งเหมือนกันอันก็ล่มไปเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูว่าประชาธิปัตย์เองจะว่ายังไงด้วยส่วนอีกพรรคนึงครับชาติไทยพัฒนารัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงมติพรรคเนี่ยนะก็คือเขาประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวแถลงแล้วก็บอกว่าในส่วนตัวของท่านเนี่ยไม่เห็นด้วยกับพรรคไหนที่จะไม่แก้มาตรา112ส่วนว่าจะเลื่อนโหวตนายกไหมเพราะกกต.ส่งเรื่องให้กับศาลแล้วเนี่ยอันนี้รัฐมนตรีวราวุฒิบอกว่าต้องหารือในที่ประชุมร่วมก่อนแต่ถ้าจะต้องลงมติจริงๆคุณวราวุฒิบอกไม่มีปัญหาก็เข้าใจนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องการชุมนุมนะฮะรัฐมนตรีวราวุฒิก็บอกว่าแสดงออกได้แต่ต้องอยู่ในกรอบนะครับไม่มีปัญหาไม่กดดันแล้วก็เข้าใจความต้องการของประชาชนด้วยซึ่งเขาก็มีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่นะครับสำหรับวันนี้ว่าจะทำแบบนี้อย่างไรได้บ้างถ้าเกิดจะมีจริงก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะฮะเรื่องของว่าอย่าไปละเมิดกฎข้อบังคับที่เขาวางไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกันใหญ่ฮะใช่วันนี้หลังจากที่เปิดประชุมสภามาคุณผู้ชมประมาณสัก9 โมงครึ่งนะคะก็เห็นบรรยากาศดูเดือดตั้งแต่เริ่มต้นเลยล่ะค่ะเราเห็นคุณชาดาไทเศษจากภูมิใจไทยลุกขึ้นมาก็เดือดเลยนะคะย้ำเรื่องของการค้านปมแก้มาตรา112จริงๆนักข่าวเนี่ยไปเจอหัวหน้าพรรคนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนจะเข้าร่วมประชุมค่ะหัวหน้าพรรคบอกเดี๋ยวรอฟังนะเดี๋ยววันนี้จะมีภูมิใจไทยมีผู้อภิปรายด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็จะค่อยๆพิจารณาดูพรรคเนี่ยมีการประชุมกันหลายๆรอบต้องฟังเสียงของสมาชิกพรรคหลายคนด้วยหัวหน้าพรรคบอกยังมีเวลาในการตัดสินใจจนถึงเวลา 17:00 นก่อนจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะนักข่าวถามอีกนะมุมคุณอนุทินเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะโหวตนายกเอาแบบม้วนเดียวจบหรือเปล่าวันนี้จบเลยจบด้วยดีหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าถ้าจบได้ก็ดีนะแต่ตัวเองเหมือนไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะจบลงวันนี้แบบม้วนเดียวนะวันนี้หลายท่านก็มีข่าวฮะเลื่อนไม่เลื่อนแต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจกันนะครับเมื่อกี้ได้ฟังของทางพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วบอกว่าอาจจะไม่สนับสนุนนะครับเรื่องการแก้มาตราพรรคไหนที่จะแก้เรื่องของ112ตอนนี้คุณชชนะเดชโชครับส.ส.นครศรีธรรมราชของประชาธิปัตย์กำลังอภิปรายอยู่เดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกันฮะว่าตอนอภิปรายในสภาเนี่ยว่ายังไงบ้างครับที่ผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรครับท่านประธานครับประเทศนี้มีความเป็นมามีประวัติศาสตร์เราทราบดีหรือเปล่าท่านเคยทราบศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยหรือเปล่ากว่าจะเป็นประเทศสยามได้กว่าจะเป็นไทยได้เราต้องผ่านมาอย่างไรการที่ท่านนำเสนอที่จะแก้มาตรา112ท่านมีจุดประสงค์มุ่งหวังอย่างไรนะครับผมอยากจะทราบท่านประธานครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานก็ประกาศอย่างชัดเจนว่ามีความจงรักภักดีต่อชาติสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สมาชิกพรรคท่านบางท่านที่ท่านสังกัดอยู่กับประกาศเปลี่ยนวันชาติสมาชิกพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่กับผลักดันเดินหน้าแก้ไขมาตรา112อย่างเคร่งครัดผมถามสิครับวันนี้ประเทศไทยเจอวิกฤตเรื่องนี้หรือเจอวิกฤตเรื่องอะไรครับท่านเคยคิดทบทวนไหมครับว่าถ้าท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่ท่านต้องแก้ไขปัญหากับประเทศชาตินี้คือเรื่องอะไรท่านเคยทราบไหมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนต้องเจอค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ท่านเคยทราบไหมว่าปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นแรงขึ้นทุกวันทุกวันถ้าไม่คิดแก้ไขอย่างนี้นะครับท่านคิดจะไปลดทอนกฎหมายกับบุคคลที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อชาติสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นเหรอครับนี่แหละครับคนที่จะประกาศบอกว่าจะก้าวสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ใช่หรอกครับอยู่ดีคืนดีก็มีคนในพรรคของท่านก็จะมาบอกว่าจะสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้อภิปรายไปแล้วผมเลยบอกกับท่านประธานสภาที่เคารพว่าการเดินทางการเมืองณวันนี้ท่านพยายามบอกว่าท่านได้รับฉันทามติจากประชาชนเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างมากของประชาชน67ล้านคนนั่นคือ40ล้านเสียงครับถ้าเอาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง37ล้านเสียงถ้าเสียงข้างมากต้องได้ประมาณ19ล้านเสียงครับแต่วันนี้ท่านเหมารวมทั้งหมดว่าท่านได้รับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมาแล้วไม่ใช่หรอกครับถ้าท่านบอกว่าการเมืองไทยต้องเลือกพรรคการเมืองที่ได้คะแนนมาที่หนึ่งจากประชาชนพรรคทุกพรรคการเมืองต้องโหวตไงไม่ได้ครับการที่จะโหวตเลือกตั้งใครเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสิทธิเสรีภาพของสมาชิกสภาสุเกียรติแห่งนี้บางครั้งท่านไปคุกคามทางสื่อโซเชียลเรียกร้องให้คนนู้นคนนั้นต้องโหวตเรียกร้องให้พรรคการเมืองนั้นต้องโหวตให้ท่านท่านเรียกร้องประชาธิปไตยมากนักหนาแต่ท่านไม่ยอมรับความเห็นต่างของพรรคการเมืองอื่นหรือกลุ่มการเมืองที่เห็นต่างท่านเลยแล้ววันนี้ท่านจะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศเหรอครับท่านใช้สโลแกนจะเดินหน้าประเทศไทยเปลี่ยนประเทศนี้เปลี่ยนไปทิศทางไหนครับเริ่มต้นท่านก็เดินหน้าแก้ไขมาตรา112แล้วผมแอบดีใจนะครับวันที่ท่านเซ็น MOU 8พรรคการเมืองท่านไม่มีเรื่องนี้อยู่ใน MOU นั้นแต่ท่านบอกว่าถ้าพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่จะยื่นแก้ไขเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นเรื่องของสภาไม่ได้ครับท่านอย่าโยนปัญหานี้อย่าบ่ายเบี่ยงจุดยืนนี้ของพรรคท่านเถอะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมและพรรคประชาธิปัตย์เรากังวลมาโดยตลอดผมเรียนกับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานสภาที่เคารพพรรคประชาธิปัตย์เราเดินทางมาวันนี้เข้าสู่ที่ปีที่78เรายึดหลักระบบประชาธิปไตยมาโดยตลอดเรามีเอกภาพในการตัดสินใจมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราฮะคือสสชนะเดชโชก็ออกมาก็เรื่องเดิมนะฮะกับการที่จะค้านคือถ้าไม่นับ สวประพันธ์ที่ไปดูเรื่องของคุณสมบัติสสรัฐมนตรีหรือนายกเนี่ยนะครับที่จะเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อดูเหมือนทุกท่านจะเน้นไปที่มาตรา112จะอย่าเรียกเน้นเลยฮะคือบอกว่านี่คือจานหลักเลยอ่ะเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการพูดคุยกันในวันนี้ก่อนหน้าคุณพิธาเองกับคุณชินวัตรบอกว่าโอ๊ย112คงไม่ใช่ประเด็นหรอกมั้งที่จะถูกเอามาหยิบยกในการที่จะไม่โหวตให้กับคุณพิธาแต่วันนี้ที่อภิปรายการเนี่ย112มาเยอะเลยนะครับแล้วก็สังเกตดีๆโอ้นี่ช่วงหลังนี่ตั้งแต่สสศาสตรามานะถ้าเกิดไม่นับคุณอดิศรเนี่ยสวคำนวณเนี่ยคือสสในฝั่งของภาคใต้นั่นเลยนะสสชนะนครศรีธรรมราชคุณศาสตราที่สงขลาแล้วก็มีท่านทวีบัญชีรายชื่อของประชาชาติซึ่งก็ฐานเสียงหลักอยู่ในภาคใต้ก็เรียกว่าเป็นบทบาทเลยว่าเอ๊ะ112จะถูกหยิบยกมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยคือยังผ่านไปประมาณสักครึ่งทางเองมั้งยังไม่ถึงครึ่งทางดียังมีอีกหลายท่านเลยฮะคือตอนนี้ใครจะพิปรายก็ให้ไปประสานกับทางวิปนะแล้ววิปก็จะส่งชื่อให้กับทางประธานวันนอขออภัยนะตอนนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะแต่ว่าตอนแรกคือส่งให้ประธานสภาว่าใครจะพูดต่อไปแล้วอย่างที่บอกตัวตึงหลายท่านยังไม่ขึ้นแล้วก็ต้องรอดูว่าช่วงนับจากนี้ไปฮะถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะร้อนกว่านี้หรือเปล่าเพราะตอนแรกเปิดมาด้วยคุณชาดานี่ก็ต้องขอถอนคำพูดไปเลยนะฮะอันนี้ช่วงแรกฮะแต่อย่างที่บอกไปเดือดทั้งรายการแน่ใช่ชวนคุณผู้ชมพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาคอการเมืองห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะเจาะลึกกันหน่อยนะเมื่อวานนี้1วันก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีปรากฏมีประเด็นเรื่องของมาตรา112ใช่ไหมฮะที่มีการไปร้องว่าก้าวไกลไปรณรงค์ยกเลิกมาตรานี้ล่าสุดเองศาลก็รับคำร้องแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาเกาะติดกันทุกจังหวะการเมืองจากนี้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อกี้พูดแล้วว่าอีกเดี๋ยวคงเดือดอ่ะในช่วงถัดไปอันนี้เริ่มแล้วนะครับคือต้องบอกว่าประธานวันนอเนี่ยลงไปพักก่อนแล้วนะครับตอนนี้ท่านเป็นท่านพรเพชรวิชิตชัยนะครับก็ขึ้นมาเป็นประธานแล้วหลังจากที่สสชัยชนะเดชเดโชจากพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายจบไปก็คือประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนนะครับก็มีการพูดกันมาตั้งแต่ก่อนมีการที่จะประชุมกันวันนี้กันแล้วแล้วสสชนะก็ยังมาเน้นย้ำเรื่องของ112เนี่ยคือคงรับไม่ได้บอกว่าหัวหน้าพรรคพูดแบบนึงว่าไม่แตะแต่สมาชิกพรรคไปพูดเรื่องยังไงก็ต้องแก้112จะมีการเปลี่ยนวันชาติเพราะฉะนั้นอาจพรรคปฏิบัติคงไม่รับไปแล้วทีนี้ฮะมันไปดุเด็ดเผ็ดมันคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ลุกขึ้นมาบอกขอใช้สิทธิ์เพราะว่ามีสมาชิกอภิปรายและไปพาดพิงก้าวไกลทีนี้ประธานพรเพชรบอกว่าอะไรฮะคือบอกว่าจริงๆก็เดี๋ยวมีคนของก้าวไกลก็รอพิปรายอยู่แล้วแล้วอะไรที่มันจะไปพาดพิงคุณพิธาขอให้คุณพิธาเป็นคนชี้แจงด้วยตัวเองคุณวิโรจน์ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์และก็มีคุณรังสิมันโรมจะพูดต่อฮะคุณรังสิมันโรมก็บอกแบบเดียวกันประธานพรเพชรบอกเดี๋ยวมันจะมีการนับเวลานะเพราะก่อนหน้านี้เองคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลก็มีการอภิปรายไปแล้วนี่ฮะก็เรียกว่ามันก็พอจะโต้กันเมื่อสักครู่เนี่ยระหว่างคุณรังสิมันกับท่านประธานเล็กๆน้อยๆนะฮะตอนนี้เป็นคุณพิธาขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นการชี้แจงสิทธิ์ในการชี้แจงการถูกพาดพิงมานะฮะอาจจะต้องฟังมาช่วงบางตอนได้ไหมฮะเดี๋ยวทีมรอเสียงขึ้นนิดนึงได้ไหมการประชุมที่สหประชาชาติที่นิวยอร์กผมต้องการที่จะเป็นผู้นำของประชาชนทุกคนเพื่อที่จะไปบอกกับโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วและประเทศไทยกลับมาแล้วที่จะมีบทบาทที่ดีในเรื่องของการต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับที่วันนี้เริ่มต้นมาอภิปรายก็มีการพูดถึงการทหารยิงประชาชนแล้วไปพาดพิงถึง2ประเทศประเทศหนึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีขอบเขตแชร์ระยะทางกว่า 2,700 กิโลเมตรกับประเทศไทยนะครับประเทศที่2ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานมากับประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นผมนะครับก็ต้องระมัดระวังในคำพูดในการที่เราจะอภิปรายพาดพิงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเรานะครับมีแรงงานอยู่ในประเทศไทย2ล้านกว่าคนอยู่ในภาคประมงอยู่ในภาคร้านอาหารต่างๆเศรษฐกิจเราขับเคลื่อนได้เพราะพวกเขาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและผู้นำจะต้องทำและจะหาจุดสมดุลระหว่างมหาอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศแบบใหม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมันจะกระทบกับราคาปุ๋ยที่อยู่หน้าไร่นาของพี่น้องที่สกลนครหรือพี่น้องที่สุพรรณเข้าใจว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วสงครามเริ่มปะทุมากขึ้นราคาพืชผลทางการเกษตรราคาสินค้าอาหารสัตว์อย่างข้าวโพดอย่างถั่วเหลืองจะเป็นยังไงอันนี้ผมเป็นคำที่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศว่าเราจะต้องมีสมดุลเราจะต้องมีบาลานซ์และเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องเน้นหลักการความเป็นหนึ่งในสมาชิกของโลกใบนี้คืออะไรและรู้ว่าเราจะเงียบเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเงียบในทุกเรื่องแล้วก็ทำให้เราไม่มีน้ำหนักในเวทีการเมืองเลยก็ต้องขออนุญาตเรียนไปยังเพื่อนสมาชิกให้สบายใจว่าการแถลงนโยบายกับสหประชาชาติครั้งแรกของผม Thailand is back and Thailand means business ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์สำหรับประชาชนคนในชาตินี้และเป็นผลประโยชน์ของชาติที่เราดูแลด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือความยั่งยืนของการต่างประเทศประเด็นที่2ครับเรื่องแบ่งแยกดินแดนซึ่งจริงๆก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศพอสมควรเพราะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศมาเลเซียมีปัญหามากมายเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำความยากจนเป็นพื้นที่ที่ทำให้ยาเสพติดหรือแม้แต่น้ำมันเถื่อนที่อยู่ในขึ้นมาจาก3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางสงขลาของท่านที่ได้อภิปรายในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับชายแดนที่มาจากน้ำมันเถื่อนของท่านที่ผู้ได้อภิปรายทางพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันก็ต้องขอให้คำยืนยันนะครับว่ารัฐไทยภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประเทศไทยจะเป็นรัฐเดียวและผมจะทำทุกวิถีทางผ่านการทูตผ่านการทำงานของพลเรือนเพื่อที่จะให้ประเทศไทยให้รัฐไทยเป็นรัฐเดียวที่ก้าวหน้าลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความมั่นคงทางอาหารลดความมั่นคงทางอาหารและลดความมั่นคงทางทหารขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับลดความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขท่านอดีตท่านขออภัยครับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข
จากพรรคภูมิใจไทยท่านคงทราบดีนะครับว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหมอต่อคนไข้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แย่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องแก้ด้วยกันนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องนี้โดยการที่เข้าใจว่าอาจจะมีพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ที่มีความคิดที่แตกต่างจากเราเราจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับเขาและใช้สภาแห่งนี้แหละครับเป็นพื้นที่ในการพูดคุยกันและปกป้องและป้องกันการแบ่งแยกดินแดนให้ดีที่สุดแล้วสภาแห่งนี้นะครับ13เขตที่นี่รวมถึงบัญชีรายชื่อรวมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นคนที่มีคุณวุฒิเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เรามาทำงานร่วมกันครับท่านอาจจะจำไม่ได้ครับพรบป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมานพวกเราในสภาล่าเห็นตรงกันส่งขึ้นไปที่วุฒิสภาวุฒิสภาผ่านน่าเสียดายโดนพรก.ติดนี่ไงครับการทำงานในการใช้สภาแห่งนี้ในการสร้างความสบายใจความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยสนับสนุนพหุวัฒนธรรมสนับสนุนทุกศาสนานี่แหละครับวิธีที่จะรักษาให้ประเทศไทยเป็นรัฐไทยที่ก้าวหน้าให้ได้และนี่คือคำมั่นสัญญาของผมในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีเรื่องที่3เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนอันนี้ผมก็คิดว่าพรรคก้าวไกลในช่วง4ปีที่ผ่านมาได้ยืนยันชัดเจนในสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าการจะบริหารจัดการกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาในการนำยาเสพติดเข้ามาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นเรื่องที่พรรคเราพรรคของพรรคร่วมรัฐบาลจัดตั้งทั้ง8พรรคที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากใส่ใจอย่างแน่นอนได้ครับผมขอรับประกันได้ครับขอบคุณท่านประธานครับครับก็มีการตอบหลายด้านนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า ก่อนหน้าเองคุณพิธาโดนพัดพิงไปนะครับถึงเรื่องของบทบาทนโยบายต่างประเทศของทางก้าวไกลแล้วก็มีการพูดคือบอกชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนี่คุณพิธาก็มีการอภิปรายนะก็บอกว่าการใช้สิทธิพัดพิงเนี่ยนะคือเขาเตือนก่อนนะบอกว่าบางท่านอภิปรายไปพัดพิงไปได้เพื่อนบ้านมันจะไม่ดีเอานะเขาใช้แรงงานบ้านเราก็หลายล้านคนนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ดูแลเนี่ยถ้ามันมีปัญหามันมีเรื่องของราคาสินค้าแล้วมันจะมากระทบกันอีกทีนึงแล้วก็ยืนยันเนี่ยนะครับเรื่องของนโยบายต่างประเทศของทางก้าวไกลมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้วก็มีการพูดถึงการใช้สิทธิพัดพิงแต่ก็จะสังเกตว่าคุณพิธาเองจะเป็นการตอบสั้นๆนะฮะในการตอบเวลามีคนอื่นพาดพิงมาก็พี่ป่าจะคนละ 15-20 นาทีแต่คุณพิธาเนี่ยก็เหมารวบตอบจบนี่ก็เป็นรอบที่2แล้วนะครับที่มีการอภิปรายเพราะว่าใช้สิทธิพาดพิงนะครับ2ครั้งแล้ววันนี้ของคุณพิธาครับน่าจะได้เห็นการลุกขึ้นมาตอบโต้ใช้สิทธิในการพาดพิงอีกหลายรอบนะเพราะว่าตามปกติแล้ววันนี้นะจะมีการอภิปรายกันเนี่ย6ชั่วโมงใช่มั้ยฮะสว2แล้วก็สสรวมกันทุกพรรคเนี่ย4ชั่วโมงอาจจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสักเย็นๆนะคะ5โมงเย็นเดี๋ยวเราตามติดกันด้วยทีนี้เมื่อวานอย่างที่บอกไปละค่ะมันมีประเด็นนึงเกิดขึ้นก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพียงแค่1วันเรื่องของมาตรา112สรุปยังไงคะกกต.รับแล้วโอ้โหคือมันประเด็นหมดเลยเนี่ยนะฮะ112ก็รับแล้วแล้วก็ส่งเรื่องไปแต่ศาลก็บอกเดี๋ยวท่านขอดูก่อนเพราะว่าแม้พอส่งมาปุ๊บเดี๋ยวจะมาบอกเลยว่าจะเป็นแบบมันจะดูเร็วไปก็ต้องใช้เวลาในการย่อยข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของ112ขอไปฮะอันนึงถึงหุ้นสื่ออีกอันนึงก็คือ112บอกว่าเอ๊ะมันเป็นปฏิบัติกับระบบการเรื่องของสามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อกี้คุณพิธาพูดแล้วก็บอกว่าคือยังไงก็ยืนยันนะฮะในนโยบายของทางพิธาคือประเทศไทยเป็นรัฐเดียวจะทำยังไงจะเป็นรัฐเดี่ยวที่มันมีความเจริญมีความมั่นคงทางอาหารแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของยาเสพติดก็เป็นการใช้สิทธิ์นะครับคือจากการอภิปรายของสมาชิกตอนนี้อย่างที่บอกไป2สภานะครับ500บวก250คือ750ท่านโดยปกติรายชื่อเนี่ยนะคือมันมีการพาดพิงกันมาหลายท่านเวลาอภิปรายเพราะฉะนั้นก็คือมีการใช้สิทธิ์พาดพิงแต่อย่างที่บอกไปครับแต่ละท่านเนี่ยถ้าเกิดจะมีการอภิปรายก็ต้องบอกก่อนว่าท่านมาจากไหนยังไงท่านจะอภิปรายใช้เวลากี่นาทีแล้วก็ส่งชื่อไปที่ท่านประธานนะครับแล้วก็ค่อยเรียงลำดับไปทีนี้ก้าวไกลเองเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้เป็นประธานพรเพชรวิชิตชลชัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะชื่อของท่านก็มีอยู่แล้วหรือถ้าเกิดจะมีการใช้สิทธิ์พาดพิงว่าท่านมีการพูดถึงเอ่ยถึงเนี่ยคือมันเป็นการพูดชื่อคุณพิธาขอให้คุณพิธาเป็นคนพูดเถอะเป็นคนตอบเถอะเพราะตอนแรกเนี่ยคุณวิโรจน์กับคุณรังสีมันนะฮะคืออยากจะขอบอกมีการใช้สิทธิ์พาดพิงประธานพันธุ์ไม่บอกก็พาดพิงคุณพิธารอคุณพิธาก็แล้วกันเมื่อกี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยเปล่าอันนี้ท่านก็รับไว้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีการส่งหนังสือถามประธานอัยการสูงสุดแล้วก็บอกขอกรอบเวลาในการตอบกลับ15วันอัยการสูงสุดก็รับคือตอบกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่ตอนนี้ฮะคือพอตอบกลับมาศาลเองท่านก็สามารถใช้ดุลพินิจรับหรือไม่รับได้
ท่านก็รับมาอีกแล้วก็แปลว่าคือเมื่อวานเนี่ยผมพูดเลยว่ามันประเดประดังกันเข้ามาสำหรับคุณพิธาและก้าวไกลมากเลยฮะใช่คือเดี๋ยวเขาจะมีให้คุณพิธาเนี่ยเข้ามาชี้แจงใช่ไหมฮะภายใน15วันจากนี้ด้วยเนี่ยฮะแล้วเห็นบอกเมื่อวานนี้นะพอมีกรณีเรื่องของการมาร้องให้สอบคุณพิธาสอบก้าวไกลนะคะเรื่องของมาตรา112นะคะตามรายงานเนี่ยสำนักงานกกต.นำโดยร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์นะคะรองเลขาธิการกกต.เห็นบอกนำเอกสารเนี่ยนะมายื่นใช่ไหมคะขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของสสคุณพิธานะคะเห็นบอกว่านำเอกสารมายื่นประมาณสักบ่ายโมงใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารเนี่ยนานเกือบ3ชั่วโมงเลยนะ3ชั่วโมงทีเดียวคุณผู้ชมกว่าจะมีการพิจารณาแล้วเสร็จใช่ครับกกต.มีการหอบมาส่งเนี่ยค่ะอันนี้คือ112นะครับเรื่องของว่าจะแก้แล้วจะเป็นประบักกับระบบการปกครองหรือไม่กับอีกเรื่องนึงคือที่โอ้โหมีข่าวมาแต่เช้าเลยกกต.ส่งเรื่องให้กับศาลแล้วโอ้จากนั้นเนี่ยแหละฮึ่มๆกันมาทั้งวันเลยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อครับก็เอ๊ะมีการส่งการสั่งคำร้องให้ทางศาลให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสถานภาพสมาชิกว่าไงสถานภาพสสคุณพิธาเนี่ยสิ้นสุดลงหรือยังนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ซึ่งศาลเนี่ยท่านก็รับคำร้องในทางธุรการจากนั้นมาก็ต้องไปดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องการถือครองหุ้น ITV 42,000 หุ้นเพราะว่าพอกกต.ยื่นไปเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ศาลสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะวินิจฉัยด้วยอันนี้ก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆมาก่อนนะในประเด็นข่าวเมื่อวานก็เป็น2เรื่องที่เข้ามาแล้วถ้าเกิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลายคนก็มีการตั้งคำถามไปอีกเอ๊ะหยุดสสแต่นายกไม่ต้องเป็นสสก็ได้นี่หรือรองนายกสุนุเคยบอกก่อนต้องไปดูในคำร้องจะเป็นยังไงท่านยื่นครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนสสนายกแล้วก็แคนดิเดตด้วยไหมแต่คุณพิธาก็มีการ อธิบายชี้แจงในการออกสื่อก็บอกว่าเอ๊ะแคนดิเดตไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่มันจะสามารถหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยหรือไม่อ่ะแต่ก็ว่ากันฮะเรื่อง2เรื่องนี้ไปค้างอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่แน่ๆเรียบร้อยแล้วครับค่ะวันนี้ต้องรอดูกันนะหลายคนรอลุ้นเสียงโหวตของสวใช่ไหมคะว่าสุดท้ายเนี่ยเสียงโหวตจะออกมามากน้อยขนาดไหนบางคนบอกว่าทางก้าวไกลดูมั่นอกมั่นใจแม้ว่าเสียงจะไม่ดังฟังชัดเหมือนก่อนหน้านี้แต่ก็มั่นใจว่าอ้าวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าซาวเช็ครอบนี้โหวตออกมาแล้วเสียงมันจะเยอะเท่าไหร่หลายคนบอกว่าจะเลื่อนใช่ไหมคะแต่เขาบอกถ้าถามใจตรงๆเลยนะถามใจของแต่ละพักเลยนะเพื่อไทยคงไม่อยากให้เลื่อนเหมือนกันก้าวไกลยิ่งไม่อยากให้เลื่อนเราบรรดาพักการเมืองอื่นพักร่วมก็อยากจะเห็นนะพักรัฐบาลเดิมก็อยากจะเห็นสวเองคงอยากซาวเช็คเหมือนกันว่าสวที่มี250เสียงเนี่ยเสียงจะแตกกี่เสียงยกมือโหวตถ้าพูดแบบชัดๆเลยนะฮะแบบฟันกันดังเปรี้ยงเลยยังไงฮะไม่อยากให้เลื่อนโหวตแต่ไม่อยากให้ผลออกฮะเหมือนรอดูก่อนว่าเสียงมีเท่าไหร่แต่โหวตออกมาเป็นยังไงอีกเรื่องคือคุณพิธาต้องการ376ค่ะทุกคนอยากให้โหวตหมดแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้376มันจะไปใกล้แค่ไหนคือตอนนี้คุณมีต้นทุนเดิมอยู่แล้ว312หัก1ท่านอาจารย์วันนอไปเนี่ยนะครับคือคุณมีต้นทุนอยู่แล้วประมาณ310กว่าเสียงทีนี้ถ้าเกิดสมมติมันไปใกล้แล้วฮะ350 360ลุ้นนะโอ้โหบางสวบางท่านอาจจะรู้สึกว่าถ้ามีโหวตหน้าเดี๋ยวเราลองเทใจให้เดี๋ยวคุณพิธาก็จะได้ผ่านเปลี่ยนใจได้ไงเหรอแต่ถ้าเกิดมาได้สัก320 300ไม่ถึง30ดีหลายคนอาจจะบอกว่าหูยตั้ง40กว่าเสียงจะ50เสียงแบบนี้โหวตเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านเอ๊ะเราลองเผื่อใจให้คนอื่นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นทุกพรรคฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมตอนนี้ว่าที่พรรคร่วมหรือพรรครักษาการเขาก็รอดูสวก็รอดูเพราะเสียงมันมีโอกาสสวิงได้ในการโหวตครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคนอยากให้โหวตไม่อยากให้เลื่อนแต่โหวตแล้วไม่อยากให้ผลออกฮะนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูกันคุณผู้ชมคะตอนนี้ผ่านมาตั้งแต่ 9:30 นใช่มั้ยคะก็อยู่ระหว่างการอภิปรายก็สลับการอภิปรายทั้งเหล่าบรรดาสสทั้งเหล่าบรรดาสวด้วยนะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยคุณพิธาเมื่อเช้านี้นักข่าวไปเจอก่อนเข้าประชุมสภานะก็ยังคงมั่นใจนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศให้สัมภาษณ์เมื่อเช้ากันย้อนไปดูกันหน่อยนะคะคุณพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนละค่ะถึงความมั่นใจเสียงสวเพียงพอจะรับเลือกเป็นนายกโหวตเนี่ยนะคะคุณพิธาบอกเดี๋ยวรอฟังด้วยกันนะบอกนักข่าวบอกรอฟังด้วยกันเลยเรามาถึงเวลานี้แล้วอีกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ได้ฟังแต่มั่นใจในตัวเองพยายามทำให้เต็มที่สมกับความหวังและกำลังใจที่ประชาชนมีให้บอกกันด้วยนะคะว่าขอบคุณทุกคนที่มารอร่วมลุ้นด้วยกันที่หน้าสภาค่ะทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางเนี่ยรับรู้ได้นะจะทำให้เต็มที่จะอธิบายวิสัยทัศน์ที่มีต่อประชาชนและก็จะอธิบายถึงความคลางแคลงใจที่สวบางคนเนี่ยอาจจะมีขึ้นทั้งกับก้าวไกลทั้งกับคุณพิธาเองเห็นบอกจะใช้โอกาสนี่แหละหาฉันทามติร่วมกันนะคะนักข่าวเนี่ยเหมือนรู้อยู่แล้วถามตั้งแต่เช้าก่อนเริ่มประชุมแล้วบอกวันนี้อภิปรายต้องมีประเด็นเรื่องของมาตรา112แน่เลย
คุณพิธาเนี่ยเตรียมพร้อมชี้แจงยังไงคุณพิธาบอกว่าสภาเองมีโอกาสอธิบายเยอะแยะเลยขอให้รอฟังเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนแนวทางกรณีหากมีการเลื่อนประชุมหรือเปล่าคุณพิธาบอกเท่าที่ฟังวิป3ฝ่ายโอกาสเนี่ยไม่มีเลยนะไม่เลื่อนวันนี้น่าจะโหวตแน่ๆแต่โหวตผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันส่วนการประชุมวันนี้จะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นนะคะหากสมาชิกสภาตามที่วิป3ฝ่ายหารือกันคุณพิธาบอกมันน่าจะราบรื่นไม่น่าจะมีอะไรหลังจากนี้แหละคงต้องนัดแนะเพื่อนสมาชิกและสร้างความมั่นใจว่ามากันครบนักข่าวถามอีกกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยการใช้มาตรา112หาเสียงนะคะแล้วเมื่อวานล่ะค่ะ2เรื่องเลยกกต.ก็ส่งเรื่องถือหุ้น ITV ด้วยเอ๊ะพอมันมาแค่1วันก่อนโหวตเลือกตั้งแบบนี้จะไปกระทบเสียงสว.กระทบเสียงสส.ในการโหวตด้วยหรือเปล่าคุณพิธาบอกเรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญรับในส่วนของธุรการส่วนประเด็นมาตรา112ที่มาช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงนะคะซึ่งคุณพิธาบอกว่าเป็นดุลพินิจของศาลยังมีเวลาซึ่งคงจะแยกไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในรัฐสภาวันนี้ประชาชนน่ะรอมา2เดือนแล้วนะคุณผู้ชมเอาเข้าจริงเราเลือกตั้งเมื่อไหร่นะฮะ14พฤษภาคมนะฮะนี่วันนี้13กรกฎาคมแล้วนะคะควรจะรีบจัดการให้รู้เรื่องไปได้ด้วยดีนะคะครับนักข่าวถามอีกมาตรา112เนี่ยมีการร้องเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองกังวลไปถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าไม่น่านะเพราะจากที่ผ่านมาเนี่ยเอกสารเร็วๆนี้จะมีเวลาชี้แจง15วันนะฮะคุณพิธาบอกนะฮะเนี่ยทำให้ดีที่สุดสิ่งที่ต้องการจะขับเคลื่อนมา คือเรื่องนี้ก็หลายท่านบอกต้องลองไปเทียบเคียงบางคดีที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่คุณพิธาเองเขาก็มั่นใจอีกท่านนึงก็แล้วกันท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของสถานการณ์ชุมนุมด้วยในช่วงหน้าเนี่ยนะครับคือผมบอกแล้วว่าหลายท่านอ่ะใช้คำว่าตัวตึงก็ได้ยังไม่ได้ขึ้นอภิปรายเลยสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะขึ้นหรือยังยังไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมฮะแต่ก่อนหน้านักข่าวก็ไปถามก็ยังดุเด็ดเผ็ดมันดังเดิมเลยท่านผู้ชมครับสว.กิติศักดิ์บอกว่ายังไงก็ชัดสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนถ้านักการเมืองจะมาสร้างความแตกแยกหนุนเด็กเยาวชนไปทำผิดกฎหมายละเมิดมาตรา112ก็ไม่ควรเป็นรัฐบาลอย่างยิ่งโอ้โหในเปิดประโยคมาก็เด็ดแล้วนะสว.กิติศักดิ์บอกว่าคือเขาถามว่าเอ๊ะจริงๆคุณพิธาเนี่ยก็คือจะยังไงนะฮะสว.กิติศักดิ์บอกทุกอย่างมันอยู่ที่กรรมกรรมคือการกระทำทำดีก็ได้ดีทำสิ่งไม่ดีไม่ถูกก็เกิดสิ่งไม่ดีแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเคยทำสิ่งไม่เหมาะสมหลายอย่างเช่นมีม็อบมาปิดสภาอย่างน้อย2รอบสวต้องขึ้นเรือข้ามแม่น้ำแบบเนี้ยไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาธิปไตยต้องให้เกียรติผู้อื่นไม่ใช่ความรุนแรงแล้วก็บอกการโหวตสว210คนวันนี้ทุกคนมีคำตอบอยู่แล้วปิดสวิตฮะคือส่วนใหญ่จะงดออกเสียงยกเว้นสว.กิติศักดิ์บอกชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนเลยสำหรับสว.กิติศักดิ์คือไปแตะต้องทั้งองค์กรอิสระทหารตำรวจรวมถึงความสัมพันธ์ของประเทศเป็นภัยใหญ่หลวงของประเทศโอ้โหนี่ถ้าสว.กิติศักดิ์ขอคิวอภิปรายนี่น่าจะเดือดเหมือนกันเนี่ยนะแล้วถามว่ากลัวไหมสว.บอกไม่กลัวฮะถ้ากลัวไม่กล้าตัดสินใจว่ามันเป็นสว.หรอกกลับไปเลี้ยงหลานดีกว่าแล้วก็บอกอีกขอให้จับตา19กรกฎาคมนี่พูดถึงสัปดาห์หน้าเลยนะบอกสนุกสนานเลือดท่วมจอแน่นอนโอ้โหมันต้องเป็นยังไงอะนี่แกมองข้ามถอยไปแล้วนะนั่นสิฮะคือสนุกสนานกับเลือดท่วมคือถ้าเป็นละครถ้าเป็นหนังอะ หนังประเภทคอมเมดี้กับเฮอร์เรอร์สยองขวัญมันไม่อยู่ด้วยกันนะเออแต่แกบอกสนุกสนานเลือดท่วมจอแล้วก็บอกที่พูดคือละครนะแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะขึ้นเรือหนีอีกวันนี้เตรียมรองเท้าผ้าใบมาแล้วเดี๋ยวจะถอดเครื่องแบบหนีไปกับสื่อนี่แหละอ้าวเดี๋ยวจะมาโดนสื่อด้วยนะท่านสว.แต่ก็นี่แหละฮะแล้วต้องรอดูว่าท่านมีคิวจะขึ้นอภิปรายหรือเปล่าแต่ผมได้ข่าวมาว่าเอ๊ะในการทำหน้าที่ของข้าราชการเพราะอย่าลืมที่สภาก็มีข้าราชการท่านอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่สส.สว.เนี่ยนะครับวันนี้เขาบอกให้ไปสภาเนี่ยให้ไปกันแต่เช้าเลย ใครไม่จำเป็นไม่ควรเอารถยนต์ไปเพราะเขาก็กลัวเดี๋ยวจะมีม็อบมาปิดแล้วเดี๋ยวจะกลับกันลำบากเลยนะครับแต่ไม่ work from home นะอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าแหมวันนี้มันเป็นการประชุมสภาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคนมากันเยอะคือจะ work from home ก็ลำบากแต่1ให้ไปแต่เช้า2ไม่จำเป็นไม่ควรเอารถไปแล้วจะกลับได้ก็นู่นฮะเริ่มกันที่บ่ายสามครึ่งอันนี้ผมเป็นข้อมูลที่ผมได้มาว่าแล้วข้าราชการท่านอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าเรากำลังจะไปดูบรรยากาศการชุมนุมนะแต่ว่าจะต้องขอช่วงหน้าได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วกันดูบรรยากาศการชุมนุมต่อครับค่ะสักครู่ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการพิเศษนะคะเราสองคนค่ะ
Road to the Future โหวตชี้ชะตานายกรัฐมนตรีนะคะแน่นอนละค่ะเราเห็นบรรยากาศในสภาเข้มข้นดูเดือดมาตั้งแต่เปิดประชุมสภาแล้วนะ 9:30 นยาวมาถึงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะหลายท่านผมลองไล่เรียงอีกทีนะคุณชาดาขึ้นก่อนตามด้วยสวประพันธ์คูณมีนะครับคุณพิธาออกมาใช้สิทธิ์พาดพิง2รอบแล้วอันนี้รอบแรกก่อนนะฮะแล้วก็เป็นคุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาอภิปรายเนี่ยนะครับจากนั้นเป็นสัตราศีปานรวมไทยสร้างชาติจากสงขลานะครับเป็นคุณสอนเพ็งเกตจากเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นสวคำนูนแล้วก็เป็นพลเอกทวีสอดส่องจากประชาชาติแล้วเป็นสสชัยชนะเดชโชนครศรีธรรมราชจากพรรคปฏิปัติแล้วก็คุณวิโรจน์คงรังสีมันเนี่ยคือจะขอใช้สิทธิ์พาดพิงเหมือนกันแต่ตอนหลังเป็นประธานพรเพชรเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเกิดพาดพิงคุณพิธาให้คุณพิธาสิก็เป็นคุณพิธาขึ้นมาอภิปรายเนี่ยนะครับก็ใช้สิทธิ์พาดพิงเรื่องของบทบาทนโยบายต่างประเทศนะฮะเรื่องของความเป็นรัฐเดี่ยวแล้วก็เรื่องของยาเสพติดและตอนนี้ก็เป็นคุณชัยธวัฒน์ก็ในหลักใหญ่ใจความก็เป็นการเหมือนกับตอบคำถามอะเรื่องของ112ที่ท่านอาจจะคลางแคลงใจท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ขอใช้สิทธิ์ในการอภิบายอภิปรายในการอธิบายให้ท่านเข้าใจแล้วก็บอกว่าไอการจะแก้ของเขาเนี่ยคือจะไม่กระทบกับสถาบันอันนี้ก็เป็นอะไรอยากจะความเนี่ยเมื่อกี้คุณชลเพิ่งนั่งเนี่ยนะครับแต่นี่คือในสภาใช่แต่อย่างที่บอกว่านอกสภาก็ต้องจับตาเหมือนกันฮะไปดูกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างหนาแน่นแล้วนะเห็นบอกตามรายงานเนี่ยตำรวจคุมเข้มเส้นทางที่ผ่านไปยังด้านหน้าสภานะคะประกาศพื้นที่ห้ามชุมนุม5กิโลเมตรรัศมีนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมรับกับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวมานะคะเห็นบอกมีทั้งตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งการวางลวดหนามคุมเข้มนะคะปิดบริเวณแยกเกียรติกายแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะฝั่งของประธานสภาคนที่1นะคะหมออ๋องค่ะปฏิพัฒน์สันติภาดาก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะไปตรวจดูบริเวณพื้นที่แยกเกียรติกายด้วยตัวเองนะคะก็ไปดูบรรยากาศโดยรอบละค่ะเพราะว่าก็เป็นนโยบายนะสภาเองก็จัดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมได้ตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนี่เป็นบรรยากาศนะพาเดินขึ้นสะพานไปดูบริเวณรอบๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคงต้องดูกันละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีทีมข่าวเกาะติดบรรยากาศมาด้วยนะคะนี่วันนี้ต้องจับตาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะวันนี้นะ13กรกฎาคมจะได้โหวตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะมีรายงานข่าวมาเหมือนกันนะบอกอาจจะเกิดการ walk out เกิดขึ้นนะรายงานข่าวบอกว่าอาจจะได้เห็นเหล่าบรรดาสวและสสจากฝั่งของขั้วรัฐบาลเดิมประกาศตบเท้า walk out ออกมาจากที่ประชุมนะคะรอให้มีการเลื่อนประชุมวันนี้ไปก่อนจะกลับมาประชุมอีกทีนึงวันที่19กรกฎาคมแต่ตอนนี้เป็นเพียงกระแสข่าวรายงานเบื้องต้นเท่านั้นนะผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วฮะ 9:30 ยาวมาถึงตอนนี้บ่ายโมงโอ้ยังประชุมกันอภิปรายแบบดุเดือดเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยสวจะมีการอภิปราย2ชั่วโมงแล้วสสทุกพรรคการเมืองรวมกันเลยนะอีก4ชั่วโมงทั้งหมด6ชั่วโมงก่อนจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีได้ก็จะเป็นการขานชื่อรายบุคคลใช่ไหมคะ750คนนะทั้งหมดอ่ะสส500สวอีก250คนนะครับการชุมนุมนี่เขาจะเว้นรัศมี50เมตรนะครับท่านผู้ชมครับรอบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นคือเขาเปิดให้ชุมนุมได้นะแต่อย่าเข้าไปในรัศมีที่เขาห้ามเอาไว้ตอนนี้ก็มีการปิดกั้นแล้วด้วยแล้วก็วันก่อนประธานวนอยก็บอกว่ามีการจัดสถานที่เอาไว้ให้ก็รองรับคนได้เป็นหมื่นเหมือนกันยังไงคือตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าชุมนุมเนี่ยชุมนุมได้แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่เขากั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าถ้าในท่านผู้ชมฮะมาครบเลยตู้คอนเทนเนอร์มารั้วกั้นมาเรียบร้อยเลยเนี่ยนะครับรัศมีอย่างที่บอกนะ50เมตรจากรัฐสภานะครับเขาจัดที่ไว้ให้แล้วบอกทางกรุงเทพเองก็มีการเอารถสุขาเอาห้องน้ำเนี่ยมาเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ด้วยรองรับคนได้เยอะเลยบอกเป็นหมื่นเลยเนี่ยให้ใช้สถานที่จัดให้ไว้เท่านั้นถ้าเกิดเข้าไปเดี๋ยวถ้าวุ่นวายมันจะไปกันใหญ่เพราะตอนนี้ในสภาก็เดือดอยู่แล้วนอกสภาเนี่ยยังไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศสดๆกันเลยก็ได้ฮะค่ะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศนะคะกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจน์รายงานสดตรงเข้ามาค่ะจุดที่ผมอยู่บริเวณนี้คือจุดที่เป็นประตูทางเข้าที่จะไปด้านหน้าอาคารรัฐสภาอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตรงแยกเกียรติกายครับส่วนด้านในครับก็จะเป็นทางเข้าตรงบางกระบือนะครับทั้งสองหัวท้ายถนนจุดบริเวณนี้ครับมีการปิดการจราจรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้าไปในนั้นหลังจากที่มีการประกาศนะครับว่าเป็นพื้นที่ห้ามมีการชุมนุมครับแล้วก็ปิดการจราจรมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนจนถึงเวลานี้ครับณเวลานี้ครับพื้นที่จุดนี้ก็ยังคงตรึงกำลังเข้มโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนที่มองเห็นขึ้นไปนะครับก็จะมีลักษณะของกำแพงนะครับที่เป็นกำบังแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยควบคุมอยู่ครับเพื่อความปลอดภัยก่อนที่มวลชนจะนัดรวมตัวกันในช่วงเวลา 15:00 นวันนี้ก่อนที่จะมีการขานชื่อลงมตินะครับโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 17:00 นครับ
มวลชนที่มาสนับสนุนนะครับต้องการให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีครับสำหรับบรรยากาศณจุดบริเวณนี้ไปจนถึงศูนย์ราชการที่จัดไว้ให้ประชาชนนะครับขณะนี้ผู้ชุมนุมบางส่วนเริ่มทยอยกันเดินทางมาครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำป้ายข้อความต่างๆมาติดทับแผ่นป้ายไวนิลนะครับซึ่งปิดทับตู้คอนเทนเนอร์อยู่ครับพร้อมประกาศนะครับว่าพิธาต้องเป็นนายกรัฐมนตรีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าครับบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยท่ามกลางตำรวจที่ยืนดูแลความปลอดภัยครับขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล1ครับนำสายตรวจปฏิบัติการพิเศษลงมาในพื้นที่นะครับตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมกับนำสุนัขดมกลิ่นครับเข้ามาสำรวจตั้งแต่จุดที่ผมรายงานข่าวนะครับไปจนถึงแยกเกียรติกายถึงริมแม่น้ำหน้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะครับซึ่งขณะนี้ประชาชนก็เริ่มมาจับจองพื้นที่เพื่อร่วมติดตามมติการโหวตในรัฐมนตรีในวันนี้นะครับตำรวจเปิดเผยในเบื้องต้นนะครับว่ายังไม่พบสัญญาณความรุนแรงแล้วก็ยืนยันว่าตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยยังไม่จำเป็นที่ต้องเพิ่มกำลังตำรวจเข้ามาครับจากจุดนี้ที่เรารายงานอยู่ครับอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือแยกบางกระบือนะครับตำรวจส่วนที่กำลังตั้งจุดตรวจเหมือนกันนะครับผ่านด้านหน้าบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดซึ่งตรงนั้นอยู่ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับมีการวางตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ปิดการจราจรแบบ 100% เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รถยนต์เข้าออกครับรวมถึงการเดินเท้าเข้ามายังด้านหน้าอาคารรัฐสภาครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มชุมนุมเข้ามาไปปักหลักจุดบริเวณนั้นนะครับสำหรับจุดบริเวณนี้ครับในช่วงเย็นครับตำรวจประเมินสถานการณ์นะครับคาดว่าจะต้องจัดกำลังมาอำนวยความสะดวกเพิ่มครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใกล้เลิกงานแล้วก็จะมาร่วมติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศรักษาความปลอดภัยที่แยกเกียรติกายครับกลับไปที่ทั้ง2ท่านครับค่ะขอบคุณนะคะคุณอิทธิพัฒน์ค่ะเห็นบอกตามรายงานนะโรงเรียนราชวินิตนะคะก็ปิดการเรียนการสอนในวันนี้ด้วยนะคะ13กรกฎาคมแล้วก็บอกว่ามีความจำเป็นขอใช้พื้นที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อเป็นที่พักกำลังพลจำนวน170นายจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่ที่รอบสภานะครับตอนนี้หลายคนหลายที่เลยก็ให้ความสนใจแล้วก็จับตาเรื่องของการอภิปรายอยู่นะครับว่าวันเนี้ยประเทศไทยจะโหวตแล้วจะได้นายกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตอนนี้หลายคนถามว่าจะได้โหวตกันไหมเนี่ยนะครับไปดูครับว่ามีที่ไหนอย่างไรกันบ้างไปที่ทางเหนือกันก่อนก็แล้วกันครับนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็บอกว่าที่นี่เองมีนักศึกษานะครับแล้วก็มีมาจากคณะอื่นด้วยบางส่วนก็มาร่วมกันฮะมาติดตามดูเรื่องของการอภิปรายการประชุมรัฐสภาครับทางสโมสรนักศึกษานิติศาสตร์เองก็มีการเปิดถ่ายทอดสดเลยการประชุมครับนักศึกษาเนี่ยได้เข้าชมแล้วเขาดีนะเขาชมกันที่ร้านกาแฟคณะนิติศาสตร์ครับส่วนด้านอาคารก็มีการเอาป้ายแสดงความเห็นทางการเมืองมาติดเอาไว้ก็มีข้อความเนี่ยครับบอกว่าสอนในสวต้องเคารพเสียงประชาชนนะฮะแล้วก็ respect my vote นะครับแต่บรรยากาศก็ยังมีนักศึกษาเนี่ยมาเรียนตามปกติและบางส่วนอย่างที่บอกไปก็คือมานั่งติดตามการอภิปรายนะครับมีน้องนักศึกษาคนนึงบอกว่าวันนี้มาตั้งแต่9โมงเลยจริงๆเนี่ยมีตั้ง11โมงนะแต่มาตั้งแต่9โมงเลยอยากมาติดตามการประชุมแล้วก็ลุ้นว่าวันนี้จะได้นายกไหมส่วนตัวของน้องคนนี้ก็บอกคุณพิธาน่าจะผ่านการโหวตส่วนข้อร้องเรียนเนี่ยขึ้นอยู่กับทางศาลท่านจะพิจารณาครับแต่ก็เชื่อบอกว่าหลังจากนี้ถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นนี่ก็เป็นการติดตามนะครับของน้องๆนะนักศึกษานิติศาสตร์ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มาติดตามกันเหมือนกันอย่างที่บอกตอนนี้หลายกลุ่มหลายคนก็มาลุ้นกันว่าบ้านเราจะได้นายกวันนี้เลยหรือเปล่านะฮะใช่คือนี่เป็นบรรยากาศของวันนี้นะคะแต่ว่าที่มช.ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมเขามีบรรยากาศต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานนี้เห็นบอกเขามีการนัดเจอกันที่มช.ประมาณสัก6โมงเย็นค่ะออกมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้ทางกกต.สส.สว.เคารพเสียงของประชาชนที่มีการเลือกคุณพิธามานะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมผู้จัดกิจกรรมมีการเคลื่อนรถแห่แล้วเขียนข้อความอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเขียนข้อความนะคะปฏิรูปสถาบันตุลาการและก็มีพวงหรีดเขียนข้อความบอกไว้อาลัยแด่กกต.ด้วยเนี่ยค่ะคือก็มีการติดป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นสว.ต้องเคารพเสียงประชาชนพิธานายกของหมู่เฮาคือพิธา respect my vote นะคะเนี่ยค่ะก็เขียนข้อความเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์อันนี้เป็นบรรยากาศที่เชียงใหม่เดี๋ยวคงได้มีบรรยากาศแต่ละจังหวัดมาฝากกันด้วยนะกลับมาที่กรุงเทพอีกรอบเมื่อสักครู่คุณอิทธิพัฒน์เนี่ยพาไปอีกหนึ่งจุดนะคะทีนี้เดี๋ยวพาไปบริเวณศูนย์ราชการเกียรติกายกันบ้างจุดนี้เราก็มีทีมข่าวของเรานะคะคุณอนุทัยสกุลทองปักหลักรอรายงานอยู่ไปดูบรรยากาศล่าสุดนะคะผู้ชุมนุมมากน้อยขนาดไหนค่ะ
ล่าสุดตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยเดินทางเข้ามาภายในพื้นที่ของศูนย์ราชการเกียรติกายแห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยเขาก็จะยังคงอยู่ที่บริเวณเต็นท์ที่อยู่ด้านในที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ให้นะคะซึ่งในส่วนของพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะทางกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะต้องประเมินกันช่วงเย็นอีกครั้งนึงนะคะว่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายพื้นที่หรือไม่อย่างไรค่ะถ้าเราดูจากภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งเป็นมวลชนของทั้ง14กลุ่มที่สนับสนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเขาก็ออกมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ทยอยกันเดินทางมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมนั้นจะเริ่มในเวลา 15:00 น.ของวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมหลักๆเนี่ยก็จะยังคงจัดกิจกรรมภายในศูนย์ราชการเกียรติกายแห่งนี้นะคะเพราะว่ามีการตั้งเวทีปราศัยอยู่บริเวณโซนสนามเด็กเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวทีปราศัยตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวรอการเริ่มกิจกรรม 15:00 น.ของวันนี้ซึ่งกิจกรรมหลักๆนั้นนะคะก็จะเป็นการปราศัยที่มีเนื้อหาเน้นย้ำไปถึงการเรียกร้องไปที่สมาชิกวุฒิสภานะคะเพื่อที่จะให้โหวตให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีตามมติของเสียงข้างมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่จะมีการปราศัยกันในวันนี้แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมารวมตัวกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงนั่งฟังการถ่ายทอดเสียงจากทางเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเช้าที่มีทางด้านของคุณพิธาเนี่ยนะคะขึ้นมาชี้แจงก็ส่งผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเนี่ยค่ะส่งเสียงเฮส่งเสียงปรบมือกันแบบนี้เป็นระยะนะคะขณะเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้ออกไปประชาสัมพันธ์สำหรับบริเวณฝั่งด้านหน้าของศูนย์ราชการเกียรติกายแห่งนี้นะคะเพราะว่าตามริมทางเท้ารวมไปถึง1ช่องการจราจรฝั่งติดกับศูนย์ราชการเกียรติกายเนี่ยก็จะมีร้านค้าต่างๆอยู่ด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ทางผู้อำนวยการเขตดุสิตก็ได้ออกไปประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะชี้แจงประชาสัมพันธ์ว่าจุดที่จัดให้มีการชุมนุมเนี่ยอยู่ภายในศูนย์ราชการเกียรติกายก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมชุมนุมได้ที่บริเวณนี้เดี๋ยวลองไปดูภาพบรรยากาศนั้นกันค่ะในตามที่จะรู้ว่าชุมนุมได้เอาป้ายมาติดให้รู้ว่าที่ศูนย์เกียรติกายนะฮะเป็นที่สามารถชุมนุมได้ครับก็เลยจะมาป้ายประชาสัมพันธ์ให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากจะเดินดูแนวประชาสัมพันธ์เรื่องการตั้งวางสิ่งของนะครับซึ่งบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นการที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูต้องขอความร่วมมือกันว่าบางทีถ้ามันมีกรณีที่ต้องการคนเจ็บป่วยแล้วฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะครับบนทางเท้าเนี่ยบางทีมันเคลื่อนย้ายไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ทันนะครับตรงนี้ทั้งแถบเลยค่ะครับเนี่ยผมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องจัดระเบียบกันยังไงครับทั้งนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครนอกจากจะจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ได้จัดเตรียมรถสุขานะคะซึ่งนำมาเพิ่มเติมอีก1คันแล้วจากช่วงเช้าเนี่ยมี1คันนะคะเพื่อที่จะไว้อำนวยความสะดวกให้กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการเขตดุสิตเนี่ยบอกนะคะว่าจากการประเมินตอนนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะมีพื้นที่รองรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาร่วมชุมนุมได้แต่ว่าถ้าช่วงเย็นนั้นมีปริมาณมากเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งนึงนะคะว่าจะต้องจำเป็นที่จะขยายพื้นที่หรือไม่อย่างไรค่ะส่วนกรอบระยะเวลาในการชุมนุมก็เป็นไปตามประกาศที่กรุงเทพมหานครกำหนดนะคะผมเชื่อว่าผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมนั้นจะไม่ก่อความวุ่นวายหรือความรุนแรงใดๆค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงผู้อำนวยการเขตดุสิตกันค่ะกำลังประเมินสถานการณ์อยู่ค่ะก็ประสานกับทางกลุ่มที่มาชุมนุมมาค่ะว่าถ้ามีความจำเป็นเพิ่มขึ้นค่ะก็อาจจะต้องขออนุญาตไปทางผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเท่าที่ดูตอนนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะจำนวนผู้ที่มาร่วมรับฟังยังไม่เยอะนะคะแต่ก็เนื่องจากว่าช่วงของการโหวตเป็นช่วงเย็นก็อาจจะมีผู้ชุมนุมมาเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวขอประเมินสถานการณ์อีกทีค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะเดี๋ยวคงต้องรอดูกิจกรรมในช่วงเย็นอีกครั้งนึงหลังจากที่มีการเริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการในเวลา 15:00 น.แต่ก่อนหน้านี้นะคะทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะชุมนุมอยู่ภายในศูนย์ราชการเกียรติกายแห่งนี้จะไม่ออกไปปิดล้อมพื้นที่อาคารรัฐสภาอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณคุณอนุทัยนะครับตอนนี้ประมาณสักบ่ายโมง18ยังไม่บ่ายโมง20 คือตามกำหนดเนี่ย
คือไม่รู้จะได้ตามกำหนดหรือเปล่านะแต่ก็จะเริ่มโหวตกันตอน17นาฬิกานะครับตอน5โมงเย็นก็อีกหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มผู้สนับสนุนคือเขาก็มาให้กำลังใจนะครับมาติดตามฟังการอภิปรายอยู่นะครับแต่ต้องรอดูว่าในช่วงเย็นหลังเลิกงานแล้วจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่ามีมามากก็ต้องมีการขอขยับขยายพื้นที่ด้วยเหมือนกันแต่เมื่อกี้เองคุณไทยก็รายงานแล้วเขาบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็จะไม่ออกจากสถานที่นี้จะไม่ไปล้อมเนี่ยนะครับอ่ะติดตามบรรยากาศกันยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับอีกหนึ่งเรื่องบอกว่าเดือนกรกฎาคมนี้คงต้องเป็นหมุดหมายในหน้าประวัติศาสตร์เพราะถ้าเกิดคุณทักษิณจะกลับมาจริงๆตามที่มีแผนหลุดออกมาแล้วก็มีการอธิบายเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิทางการเมืองหรือเปล่านะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ต่อครับกลับมารายการพิเศษนะคะ Road to the Future โหวตชี้ชะตานายกรัฐมนตรีแล้วค่ะวันนี้13กรกฎาคมนะคะท่ามกลางที่เรากำลังรอลุ้นว่าวันนี้จะโหวตหรือไม่โหวตแล้วโหวตแล้วจะได้นายกรัฐมนตรีชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือไม่ปรากฏอีก1มุมนะคะมีเอกสารหลุดออกมาคุณผู้ชมเอกสารบชน.หลุดบอกนี่เป็นการรับคุณทักษิณเตรียมจะกลับเมืองไทยแล้วมันก็ไปสอดรับพอดีเลยนะคะว่าเจ้าตัวเองเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยววันเกิดปีนี้ครบรอบคลับครบ74ปีเนี่ยนะคะจะกลับมาเมืองไทย26กรกฎาคมเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นเลยค่ะผู้สื่อข่าวเราได้รับสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งคุณผู้ชมระบุว่าเป็นการกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญลงวันที่เมื่อวานนี้นะคะ12กรกฎาคม10โมงเช้ามีการประชุมกันเกิดขึ้นละค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลในนั้นมีการระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายกรณีผู้ต้องหาตามหมายจำคุกเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยเครื่องบินโดยสารณท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสุวรรณภูมินะคะคือจะเห็นว่าระเบียบวาระการประชุมเนี่ยมีเรื่องของการพิจารณานะคะพูดถึงเส้นทางค่ะก็ระบุถึงหลายเส้นทางคุณผู้ชมมีประมาณ6เส้นทางด้วยกันเส้นทางหลักเส้นทางรองจากสุวรรณภูมิไปยังศาลฎีกาสนามหลวงเส้นทางหลักเส้นทางรองจากสนามบินดอนเมืองมาศาลฎีกาสนามหลวงเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังบชปสนะคะและก็มีเส้นทางจากสนามบินดอนเมืองมายังบชปสเหมือนกันยังมีเส้นทางนะคะจากบชปสเนี่ยไปยังศาลฎีกาสนามหลวงแล้วก็มีเส้นทางจากศาลฎีกาสนามหลวงมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะคือมีการระบุเส้นทางแบบเนี้ยที่หน้าจอทำกราฟิกให้เห็นแบบชัดๆนะคะแล้วจากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะรวมไปถึงในบชน.ด้วยปรากฏไม่มีใครยอมรับหรือปฏิเสธเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะเอกสารมีการระบุถึงบชปสเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษมันก็เลยไปตรงกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดใช้บชปสที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนะคะแล้วที่ผ่านมาก็เคยใช้ควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมจากเหตุชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งเป็นสถานที่ควบคุมตัวคุณทักษิณไปการชั่วคราวระหว่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนจะนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตามโทษในคดีที่ศาลตัดสินเป็นที่สุดแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ชมถ้าพูดถึงโทษคุณทักษิณค่ะคุณทักษิณชินวัตรเองอดีตนายกรัฐมนตรีนี่นะคะถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้ว4คดีด้วยกันแล้วมีโทษจำคุกรวม12ปีแต่จำนวนนี้ก็มี1คดีที่ขาดอายุความไปแล้วนะคะส่งผลให้เหลือโทษจำคุกเนี่ยรวม10ปีค่ะไล่เรียงดูกันหน่อยคดีแรกเนี่ยเป็นคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดานะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก2ปีคดีนี้แหละคดีขาดอายุความแล้วนะคะคดีถัดมาเนี่ยเป็นคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวหรือคดีหวยบนดินคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะแล้วคดีที่3คุณผู้ชมเป็นคดีที่สั่งการให้ Exim Bank อนุมัติปล่อยเงินกู้ 4,000 ล้านให้แก่รัฐบาลเมียนมาศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะคดีที่4คดีสุดท้ายอ่ะคดีให้นอมินีถือหุ้นในบริษัทเชงคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคมนะคะคดีนี้โทษหนักสุดค่ะศาลพิพากษานะคะจำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะคุณทักษิณเองเคยระบุว่าจะเดินทางกลับมาที่ไทย26กรกฎาคมนะฮะตรงกับวันคล้ายวันเกิดโดยการข่าวของตำรวจก็ยังไม่แน่ชัดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาไทยกลับมาวันไหนในการประชุมเบื้องต้นก็มีการเตรียมการวางจำนวนกำลังพลเอาไว้
ผู้ที่รับผิดชอบนะคะในบก.และสน.ร่วมกับตำรวจ191บก.ส.ส.บก.จร.เพื่อป้องกันในการควบคุมตัวคุณทักษิณไปดำเนินคดีนะคะจากการตรวจสอบเอกสารวิทยุในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาลคุณผู้ชมพบว่าเอกสารที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นเอกสารจริงอะแล้วมีตำรวจหลายนายเข้าร่วมประชุมด้วยเห็นบอกเป็นเอกสารที่จั่วหัวว่าด่วนที่สุดชั้นความลับนะคะอ้างไปถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยและก็จัดการจราจรบุคคลสำคัญนะคะมีรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็บอกให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดเตรียมข้อมูลรูปแบบ PowerPoint เสนอที่ประชุมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะเอกสารที่พูดถึงเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นท่ามกลางที่การเมืองก็กำลังระอุนะคะฮะ คือมันก็มีข่าวออกมาทยอยออกมาต่อเนื่องเลยถึงแม้ในภายหลังจะมีการออกมาปฏิเสธเนี่ยนะครับอย่างอันนี้เป็นเอกสารของทางบัญชาการนครบาลส่วนทางกระทรวงยุติธรรมก็บังเอิญก็มีข่าวให้ออกมาอีกท่านผู้ชมครับคือก็มีแหล่งข่าวจากในกระทรวงเนี่ยบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์เตรียมสถานที่และเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับเพื่อรับตัวกรณีจะมีการเดินทางกลับประเทศถ้าเกิดเป็นนักโทษก็ที่ถูกศาลฎีกาคดีนักการเมืองนะครับพิพากษาถึงที่สุดแล้วอย่างที่บอกไป4คดีทีนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าคุณทักษิณเป็นอดีตนายกเป็นนักการเมืองมีทั้งคนที่ชอบก่อเยอะมีทั้งคนที่ไม่ชอบจะเป็นคนทั่วไปผู้ต้องขังคือแม้แต่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แหล่งข่าวบอกแบบนี้ดังนั้นก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกถ้าคุณทักษิณกลับมาจริงเอ๊ะจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคอะไรในเรือนจำไหมและประเทศไทยจะมีเสียหายด้านภาพลักษณ์หรือเปล่าก็เลยบอกว่าราชทัณฑ์เองก็ต้องมีการสกรีนเจ้าหน้าที่ฮะหรือผู้ต้องขังที่จะต้องดูแลคุณทักษิณหมายถึงเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งผู้ต้องขังที่อาจจะต้องถูกขังรวมคุณทักษิณด้วยว่าแนวคิดทางการเมืองเป็นยังไงชอบไม่ชอบหรือเปล่ากรณีนี้เขาบอกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนสถานที่ควบคุมตัวบอกว่าราชทัณฑ์เตรียมที่กักขังในเรือนจำกลางคลองเปรมฮะแต่ถ้าประเมินแล้วไม่ปลอดภัยก็อาจจะมีการปรับย้ายก็ได้เหมือนกันก็เลยเอ๊ในฝั่งตำรวจก็เหมือนมีแผนว่าถ้าต้องเดินทางกลับจะไปแบบไหนต้องใช้แผนอย่างไรบ้างทางยุติธรรมก็ไม่ได้ปฏิเสธเองในด้านนี้อย่างจริงจังก็เลยหลายคนต้องถามว่าสงสัยจะกลับมาจริงในช่วงแบบนี้แต่ตอนหลังก็มีการอธิบายแล้วนะว่าไอ้แผนเนี่ยไม่ใช่แผนรับคุณทักษิณโดยตรงนะฮะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะพอมีประเด็นเรื่องของเอกสารที่บอกว่าหลุดออกมาใช่ไหมคะเป็นแผนรับคุณทักษิณจะกลับไทยจะกลับมาบ้านล่าสุดมีแหล่งข่าวระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันนะคะบอกเอกสารเตรียมการรับคุณทักษิณกลับบ้านหรือเอกสารที่ใช้คำว่าผู้ต้องหาตามหมายจำคุกเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแท้ที่จริงไม่มีอะไรในกอไผ่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นด้วยต้นต่อเอกสารที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีรองผู้บัญชาการนครบาลท่านหนึ่งเพิ่งได้รับมอบหมายงานด้านความมั่นคงจึงมีการมอบหมายให้กับทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือมาประมวลสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาอันใกล้นี้เพื่อเตรียมรับมือนะคะรองผู้บัญชาการนครบาลเนี่ยไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งก็เลยมีการสอบถามรายละเอียดต่างๆเพื่อจะเป็นข้อมูลทีมงานรับผิดชอบก็เลยสรุปมาให้แล้วก็มีการจัดประชุมชี้แจงยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมยืนยันบอกว่าไม่มีการประสานว่าคุณทักษิณจะกลับมาเมืองไทยวันไหนกลับมาอย่างไรและยังไม่มีความชัดเจนอะไรทั้งสิ้นต้นเรื่องเนี่ยมาจากรองผบ.ชน.ได้รับมอบหมายจากงานด้านความมั่นคงเป็นคนแอคทีฟก็เลยสั่งให้ประมวลสถานการณ์และก็นำเสนอข้อมูลให้ท่านทราบเท่านั้นอันนี้แหล่งข่าวบอกแบบนี้นะคะซึ่งถ้าไปดูคุณผู้ชมคะการใช้สถานที่ควบคุมพิเศษตามเอกสารเอกสารเนี่ยระบุว่าเป็นบช.ปส.หรือว่ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะอาคารที่เป็นสถานที่ควบคุมพิเศษนี้อยู่ที่บช.ปส.ค่ะซึ่งก็อยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ใกล้กับสโมสรตำรวจเป็นพื้นที่ของตำรวจที่มีหน่วยงานตำรวจอยู่โดยรอบนะคะมีความปลอดภัยทางสะดวกไม่ต้องเข้าไปกลางเมืองเนื่องจากว่าหากคุณทักษิณกลับมาจริงจะถือเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษจึงต้องใช้สถานที่ควบคุมพิเศษเตรียมการเอาไว้เดินทางสะดวกด้วยไม่มีจุดนะคะเนี่ยที่มันสูงมากๆป้องกันปัญหาที่ตามมาด้วยยืนยันว่าสถานที่ควบคุมพิเศษไม่ใช่คุกพิเศษที่เตรียมเอาไว้คุมขังนักโทษหรือผู้ต้องหาคดีการเมืองในยุคคนเสื้อแดงยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ยุครัฐบาลคุณทักษิณที่มีการถูกวิจารณ์กันอย่างหนักจนต้องมีการล้มเลิกแผนไปนะคะมันมาท่ามกลางกระแสกำลังเข้าได้เข้าเข็มเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลพอดีค่ะใช่ครับก็ ตัดตลังก็มีการมาพูดคุณอุ้งอิงเองก็บอกว่าน่าจะเป็นเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือแต่ยังไงก็ตาม
้าคุณทักษิณกลับมามีประเด็นอีกแน่นอนคือต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเองก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแล้วนะฮะกับเพื่อไทยก็ไม่เกี่ยวแต่หลายคนบอกว่าเอาแต่ถ้าคุณทักษิณกลับมานี่มันจะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองค่อนข้างแน่ทีนี้ในข่าวท่านผู้ชมฮะก็ต้องรอดูว่าจะกลับมาไหมแบบไหนอย่างไรเพราะพอมีเอกสารหลุดถึงแม้ท่านจะมีการออกมาบอกไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการรับคุณทักษิณเนี่ยแต่คนก็อดจะตีความไม่ได้ละฮะคือเรื่องนี้มันจะมีผลอย่างที่บอกไปจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรคุณทักษิณกลับมาจะมีแรงกระเพื่อมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับดูสถานการณ์ก่อนคือตอนนี้กำลังรอฮะการเมืองมันยังไม่นิ่งยังไม่รู้เลยวันนี้จะโหวตนายกได้หรือเปล่าหรือ19เนี้ยจะได้นายกไหมแล้วถ้าได้จะเป็นใครจะเป็นคุณพิธาอย่างที่หลายคนคาดหวังเอาไว้ไหมแล้วถ้าเกิดคุณพิธาสะดุดจะเป็นเพื่อไทยหรือเปล่าที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลทีนี้พอเป็นแบบนี้ครับการเมืองร้อนทุกคนรอดูผลลัพธ์คือพูดง่ายก็รอหงายหน้าไพ่ก่อนอะแล้วค่อยทุ่มแทงกันว่าจะไปทางไหนเนี่ยนะครับแล้วพอศาลรับฮะเรื่องของคุณพิธากับก้าวไกลเอาไว้2เรื่องแล้วมันจะมีผลอีกในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าการต่อสู้คดีมันอาจจะไกลแต่ศาลรับไว้เนี่ยมันกระทบกับการโหวตเลือกนายกแน่ๆคุณพิธากับก้าวไกลเองก็ต้องต่อสู้นะฮะ อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยในทำเนียบก็มีการอภิปรายกันว่าจะเป็นแบบไหนเรื่อง112เองก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันเยอะนะครับเพื่อไทยเองก็คงต้องรอว่าสุดท้ายผลจะออกมาเป็นอย่างไรถึงแม้คุณสอนเพียงเกตจะอภิปรายวันนี้บอกว่ายังไงก็จะผลักดันแล้วก็เพื่อไทยเองก็จะโหวตกับคุณพิธาเองด้วยแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเสียงจะถึงหรือเปล่าแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์มาสิงคโปร์ฮะอันนี้มาตรวจสุขภาพคุณหมอก็นัดแล้วก็เห็นใช่ไหมฮะคุณอุ้งอิงกับครอบครัวก็พาลูกๆเนี่ยไปพบคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยทีนี้พอไปถึงก่อนหน้าโหวตเลือกนายกก็ต้องมีการพูดคุยหรือเปล่าว่าเอ๊ะเรื่องกระแสการเมืองเป็นยังไงทิศทางของเพื่อไทยจะไปทางไหนแบบไหนอย่างไรบ้างนะฮะแล้วพอบ่ายฮะเมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงเองก็มาประชุมที่พักด้วยก็มีการตอบคำถามเรื่องการเดินทางกลับอย่างที่บอกไปก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะก็บอกว่ามีการพูดคุยกันบ้างแล้วทีนี้คุณทักษิณเองก็เห็นบอกว่ายังยืนยันว่าจะกลับตามที่เคยบอกไว้นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณกลับมาเนี่ยท่านก็บอกเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คอการเมืองก็บอกแต่ยังไงเรื่องส่วนตัวท่านมันกระทบการเมืองแน่ๆถ้าไม่ใช่เดือนกรกฎาคมตามที่เคยพูดไว้ก็อาจจะเลื่อนออกไปแต่ไม่มากฮะก็ต้องดูก่อนว่าโหวตเลือกนายกเนี่ยมันจะไปจบลงแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วการถ้าสมมติคุณพิธาจะไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมฮะอันนี้เราไม่รู้นะต้องเคารพผลการโหวตวันนี้หรือไม่ก็วันที่19ก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คุณพิธาหลายคนบอกน่าจะมีการชุมนุมของกองเชียร์ฝั่งของก้าวไกลอีกเยอะเลยอันนี้สถานการณ์มันน่าจะไม่ค่อยดีแล้วถ้าคุณทักษิณกลับมาโอ้โหที่บอกไปว่าการเมืองเดือนกรกฎาคมนี่ต้องจดไว้เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยแหละครับเพราะฉะนั้นว่าคุณทักษิณจะกลับมาหลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วคุณนี่บอกว่าไม่ได้มีโจทย์เลยฮะขอให้การเมืองมันนิ่งกว่านี้หน่อยก็แล้วกันจะได้ไม่กระตุ้นอุณหภูมิทางการเมืองนี่มันเป็นประเด็นหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพอเอกสารมันออกมาเนี่ยถึงท่านจะบอกออกมาอธิบายมีการอธิบายชี้แจงแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าแหมคงเลี่ยงไม่ได้หรอกที่ตอนนี้คอการเมืองจะหยิบทุกอย่างฮะเอามาวิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองครับค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรายังคงเกาะติดนะคะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตอนนี้บรรยากาศในสภาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไป1วันก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงเช้าเนี่ยกกต.มีการส่งเรื่องของปมการถือหุ้น ITV ไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะคะศาลท่านก็ต้องรอดูว่าจะวินิจฉัยอย่างไรเพราะว่ากกต.เนี่ยมีการระบุบอกว่าขอให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ด้วยหลายคนมองไปถึงเรื่องว่าจะมีผลกับแคนดิเดตการเป็นนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลหรือไม่อย่างไรแล้วทันทีที่กกต.มีการส่งหนังสือไปยังศาลนะคะก้าวไกลออกมาชี้แจงทันควันค่ะก้าวไกลถึงขั้นมีการรวมตัวใช่ไหมคะเหล่าบรรดาส.ส.ประมาณ100กว่าคนเนี่ยคุณผู้ชมคะมาแถลงโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของก้าวไกลยืนยันแล้วบอกว่ากกต.เนี่ยเป็นการทำแบบข้ามขั้นตอนรีบไปหน่อยเร่งไปหน่อยหรือเปล่าล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะคะกกต.มีการชี้แจงโต้กลับก้าวไกลเข้ามาค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นการเร่งรีบนะคะบอกไม่ได้รีบค่ะแล้วสิ่งที่กกต.มีการทำนะคะคือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมคุณพิธาถือหุ้น ITV นี่เป็นอำนาจโดยตรงตามมาตรา82ค่ะแล้วบอกด้วยนะคะว่าเจ้าตัวคือคุณพิธาสามารถชี้แจงใช้สิทธิ์แจ้งศาลได้นะคะวันนี้คุณผู้ชมที่สำนักงานกกต.ค่ะล่าสุดมีการชี้แจงกรณีส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.คุณพิธานะคะว่ามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุเลยค่ะตามที่กกต.ส่งคำร้องให้ศาลวินิจฉัยเมื่อวานนี้
เป็นการดำเนินการตามหลักการวิธีการที่รัฐธรรมนูญตามมาตรา82วรรค4นะคะบัญญัติเอาไว้แบบนี้ค่ะในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลงให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยซึ่งมาตรา82วรรค4บัญญัติให้กกต.เป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรงสามารถส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ทั้งนี้กรณีดังกล่าวนะคะไม่ใช่เรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระทำอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่ต้องนำบทบัญญัติตามมาตรา43ของพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560และข้อ54ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพ.ศ.2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ.2566มาบังคับใช้แต่อย่างใดนะฮะคือว่าง่ายๆกกต.กำลังจะบอกว่าท่านน่ะดูเรื่องของการทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งกับพรรคการเมืองหรือเวลาที่ใครไปทำให้การเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมอันเนี้ยท่านน่ะดูแลเหมือนกกต.น่ะดูแลแต่เรื่องสมาชิกภาพส.ส.จะสิ้นสุดลงแล้วกกต.เขามีหน้าที่แค่รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ส.ส.ทราบด้วยไม่ต้องให้มาชี้แจงให้ไม่ต้องมารับทราบเพราะเดี๋ยวส.ส.ท่านนั้นก็ไปชี้แจงไปเสนอพยานหลักฐานไปต่อสู้กันในศาลได้ฮะแล้วกกต.ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลเคยวางแนวทางเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้วรายละเอียดก็เป็นปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่14ทับ2562กับ10ทับ2562ลงวันที่นู่นเลยฮะ20พฤศจิกายนปี2562คือก็แปลว่าว่าง่ายถ้าท่านทำผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดพรรคการเมืองเป็นการกระทำให้เลือกตั้งทุจริตไม่เป็นไปโดยสุจริตเช่นถามไม่ได้กกต.รับหน้าที่แต่พอบอกสมาชิกภาพจะสิ้นสุดหรือเปล่าท่านบอกท่านมีหน้าที่แค่รวบรวมพยานหลักฐานฮะไม่ต้องมาชี้แจงไม่ต้องชี้แจงให้รับทราบด้วยทีนี้บอกว่ากกต.เนี่ยอีกอันนึงก็คือรีบหรือเปล่าไม่รอบคอบหรือเปล่ากกต.ท่านก็บอกว่าอ้าวท่านก็แค่เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานกกต.ไม่ได้ไปวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ใครสิ้นสุดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกกต.ท่านบอกท่านไม่ได้รีบไม่ได้เร่งรัดไม่ได้อยากจะทำให้เสร็จเร็วกว่าปกติกกต.เนี่ยใช้เวลาในการรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบเลยเพราะฉะนั้นการส่งเรื่องไปศาลเป็นกระบวนการที่กกต.ปฏิบัติตามมาตรา82วรรค4ของรัฐธรรมนูญทุกประการฮะอธิบายได้ง่ายๆว่าเรื่องนี้ท่านไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรงท่านดูแค่เรื่องของอย่างที่บอกไปเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งเรื่องพรรคการเมืองท่านมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ท่านดูแลแต่เรื่องความเป็นสมาชิกภาพเป็นเรื่องของศาลท่านแค่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งไปก็ใช้เวลามาระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องคนละหน้าที่กันครับในการออกมาอธิบายรอบนี้ครับเดี๋ยวรอดูนะคะว่าสุดท้ายศาลท่านจะว่ายังไงจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่19กรกฎาคมเลยหรือเปล่าด้วยนะคะพักกันก่อนอีกครู่เดียวคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งมุมที่เกิดขึ้นนะยังคงวิเคราะห์เจาะลึกกันเรื่องของการเมืองละค่ะพลาดไม่ได้ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะท่านผู้ชมครับเรื่องของการ มีการประชุมการอภิปรายวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอสรุปอีกบางท่านบางตอนบางคนก็แล้วกันคือเมื่อกี้ไปถึงคุณชัยธวัฒน์ใช่ไหมครับที่มีการออกมาอธิบายมีการชี้แจงเรื่องของมาตรา112แล้วก็บอกว่าไม่กระทบสถาบันแน่ต่อให้มีการแก้เนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านฮะอย่างทางครูไทยเพื่อประชาชนเองเข้ามาบอกว่าไอ้ที่ท่านเซ็น MOU กันน่ะไม่ติดใจหรอกแต่บางอย่างเนี่ยนะฮะนโยบายที่มันจะเป็นการล้มล้างเองมันเป็นขัดมันไปขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมันก่อให้เกิดความขัดแย้งอันนี้ท่านก็บอกท่านก็รับไม่ได้นะฮะก็มีต่อมาอีกก็เป็นไทยสร้างไทยคุณถากรก็ขึ้นมาพูดก็ชัดเจนว่ายังไงก็สนับสนุนคุณพิธานะครับบอกว่าสนับสนุนพรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้อันดับ1เน้นนะคุณถากรเน้นอันดับ1ฮะคือบอกต่อให้ไม่ใช่คุณพิธาก็สนับสนุนเพราะต้องสนับสนุนพรรคที่ได้อันดับ1ที่มาจากการเลือกตั้งอีกท่านหนึ่งต่อมาโอ้นี่หลายคนบอกว่ารอเลยฮะพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับก็ขึ้นมาอภิปรายต่อก็หลักๆพูดถึงบอกว่าเอ๊ะที่ประเด็นขัดแย้งเพราะอย่างที่บอกพูดไปเนี่ยนะหลายท่านพูดไปคุณประพันธ์คุณมีไปพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งแต่ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าบอกจะไม่โหวตคุณพิธาคือไปติดบอกมาตรา112ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามันไม่ได้อยู่ใน MOU อ่ะเรื่องนี้แล้วจะมา
มากังวลอะไรกันไปก่อนหน้านะฮะก็ว่ากันไปตอนหลังก็เป็นจากทางเป็นธรรมนะคุณกรวีสืบแสงนะครับแล้วก็มีคุณรังสิมันโรมออกมาพูดถึงประเด็นที่หลายคนก็คาดการไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆคุณรังสิมันบอกคือคุณรังสิมันโรมบอกว่าแบบเนี้ยไอ้การอภิปรายแบบเนี้ยมันก็คือโต้กันไปพาดพิงกันมานะครับแล้วพอจะเป็นการอธิบายแน่นอนว่าฝั่งที่ไม่เอาผมยกตัวอย่างเช่นสว.บางท่านที่บอกไม่เอาอย่างคุณสัตตาศรีปารวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคุณชัยชนะเดชเดโชนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์คือหลักๆเขาก็จะเป็นการพาดพิงหรือโจมตีไปที่คุณพิธาแน่ๆทีนี้การที่ก้าวไกลจะออกมาอธิบายได้ก็ต้องเป็นคุณพิธาที่ใช้สิทธิ์ถูกพาดพิงนะครับหรือเป็นส.ส.คนที่ไปขอคิวในการอภิปรายต่อแต่มันก็จะไม่มีจังหวะจากคนที่จะตอบโต้ได้อย่างแจ่มชัดแล้วพรรคที่ไปเซ็น MOU ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไทยสร้างไทยจะเป็นเพื่อไทยคุณอดิศรเพียงเกตนะครับจะเป็นธรรมเองหรือจะเป็นท่านสันติพิสุทธิ์คือจะไปแก้ข้อกล่าวหาให้กับคุณพิธาหรือก้าวไกลโดยตรงมันก็ไม่ได้มันก็เลยเหมือนเป็นเวทีที่ออกมาคนนี้จะเป็นการฉะคุณพิธากับทางก้าวไกลโดยที่จะตอบคำถามก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้ตอบได้กระจ่างชัดสักเท่าไหร่พอจะมีการตอบแทนแม้กระทั่งในก้าวไกลเองอย่างคุณรังสิมันโรมหรือก่อนหน้าเองมีทั้งคุณวิโรจน์ทั้งคุณรังสิมันบอกจะตอบคำถามให้เนี่ยท่านประธานซึ่งตอนนี้เป็นประธานพรเพชรวิชิตชลชัยเองก็บอกว่าถ้าจะใช้สิทธิ์พาดพิงก็ขอให้คนที่ถูกพาดพิงก็คือคุณพิธาเป็นคนที่ตอบเองจะมาตอบแทนกันก็ไม่ได้มันก็ยิ่งเดือดน้ำซ้ำฮะตอนนี้มาแล้วท่านผู้ชมหนึ่งในสวต้องบอกว่าตึงแน่วันนี้สวเสรีฮะขึ้นมานี่พูดชัดเจนเลยนะไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องขี่ม้าเลียบค่ายสว.เสรีบอกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหาคนที่สมควรจะเป็นนายกแล้วในมุมมองสว.เสรีก็พูดชัดเลยคุณพิธาไม่สมควรนี่มันชัดตั้งแต่ยังไม่ต้องอธิบายเลยว่าเหตุผลประกอบการอธิบายของท่านคืออะไรชัดตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะหาคนสมควรเป็นนายกและในมุมของท่านคือไม่สมควรสำหรับคุณพิธาเปิดหัวมาจบแบบนี้เลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆนี้ไหมคะตอนนี้สว.เสรีสุวรรณพนนท์กำลังอภิปรายอยู่นะคะตัดภาพไปบรรยากาศที่สภาค่ะจะไม่ลงคะแนนให้ก็ต้องกราบเรียนอีกครับว่าเสียงที่พรรคก้าวไกลได้จากพี่น้องประชาชนนั้น14ล้านเสียงนะครับอย่าสำคัญผิดว่าตัวเองได้30ล้านเสียงเสียงที่เหลือนั้นเป็นของพรรคอื่นครับพรรคอื่นที่ประชาชนเขาลงคะแนนให้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนถึง10ล้านเสียงนะครับไม่น้อยนะครับได้รับจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันครับแต่พี่น้องประชาชนของแต่ละพรรคเหล่านั้นนะครับที่ท่านไปรวม MOU มา 7-8 พรรคเนี่ยเขาไม่ได้เลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธานพรรคเพื่อไทยเขาก็ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยเลือกคุณแพรทองทานนะครับเลือกคุณเศรษฐาเลือกคุณชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่บรรดาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเอาเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับมารวมกันเองแล้วไปยกให้คุณพิธาในส่วนของพรรคก้าวไกลจึงขอทำความเข้าใจตรงนี้ครับวุฒิสภาเนี่ยนะครับเคารพเสียงของประชาชนครับแต่เสียงที่ท่านไปได้มานั้นนะครับมันไม่ได้ตามความเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกพรรคนั้นๆมาก็ต้องกราบเรียนครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะถูกต่อว่าต่อขานตลอดว่าเราเนี่ยไม่เคารพประชาชนไม่ให้ความที่จะนับถือประชาชนนะครับนั้นสิ่งที่ท่านจะทำหน้าที่ตรงนี้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านประพันธ์คุณมีได้อธิบายไปแล้วครับว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภานะครับจะต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่จะต้องเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ซึ่งกำหนดคุณสมบัติในเรื่องห้ามถือหุ้นสื่อไอทีวีไว้นั่นแหละครับตามมาตรา98วงเล็บ3นี่เป็นคุณสมบัติสำคัญครับท่านประธานครับคุณสมบัติที่สมาชิกที่สภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องใช้ดุลพินิจของท่านเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นความเห็นชอบหรือความสมควรอยู่ที่เงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามถ้าหากว่าท่านยังมีความคิดหรือดำเนินการตามมาตรา159โดยไม่คำนึงถึงเรื่องคุณสมบัติที่มีความปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เท่ากับว่าท่านกระทำการผิดรัฐธรรมนูญหรือพรรคอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องฝากตรงนี้ไว้นะครับเพราะในส่วนวุฒิสภาเองให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้และผมยืนยันหลักการสำคัญมาตลอดครับท่านประธานว่าการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเข้าไปบริหารประเทศนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีพฤติการหรือการกระทำที่แสดงออกอย่างชัดเจนในการที่จะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นไม่ปกป้องไม่เชิดชูสถาบันเราก็เลยมาพูดถึงมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาที่มีสมาชิกทั้งสองสภาพูดกันไปหลายท่านท่านประธานครับถ้าเรามาพูดถึงว่ามาตรา112เหมาะสมที่จะเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้หรือไม่เนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังครับให้ชัดเจนว่าการแก้กฎหมายมาตรา112ที่พูดกันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงการแสดงเจตนาในการที่จะแก้กฎหมายแต่สิ่งที่กระผมและสมาชิกวุฒิสภาเกือบทั้งหมดมีความตระหนักและรู้คิดรู้ธรรมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดในบ้านเมืองนี้ก่อนจะเกิดแก้กฎหมาย112นั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากเหตุผลว่าให้เป็นสากลมันไม่ได้เกิดให้เป็นเหตุผลว่าจะต้องสร้างแนวทางกฎหมายให้เป็นที่ปกป้องดูแลประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งในทางการเมืองหรือในทางคดีต่างๆท่านประธานครับก่อนที่จะถึงแก้มาตรา112เนี่ยนะครับท่านไม่เห็นสภาพบ้านเมืองหรอครับเป็นอย่างไรผมว่าคนที่จะบริหารประเทศเนี่ยนะครับหรือเป็นผู้นำประเทศหรือดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่มันปรากฏการสำคัญในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวุฒิสภาถูกด่าทอในสภามาตลอดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วครับถือว่าท่านจะคิดอย่างไรก็คิดไปแต่สิ่งสำคัญที่เราทนอยู่กันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการจะปกป้องบ้านเมืองนี่คือต้องบอกว่าในช่วงแรกนะครับจริงๆเปิดด้วยคุณชาดาก็บอกว่าดูเด็ดเผ็ดมันแล้วแต่ว่าพอยิ่งมาอย่างที่บอกฮะสว.หลายท่านนี่เรียกว่าตึงๆกันเลยเนี่ยยังไม่ได้ออกมาอภิปรายครับตอนนี้เริ่มดิโซเสรีเนี่ยนะคือเปิดมาก็บอกเลยจะมาหาคนที่สมควรแต่คุณพิธาเนี่ยไม่สมควรแล้วก็บอกว่าที่ท่านบอกเสียงท่านมาเนี่ยท่านเอาเสียงมารวมกันเองแต่ละพรรคมาเนี่ยได้ไม่ถึงแล้วก็ไปฮะวนกลับไปเรื่องของคุณสมบัตินะ98วงเล็บ3คืออันเนี้ยหลักๆวันนี้ถ้าเราจะเห็นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คงจะคอนติเนียกันไปทั้งวันก็คือว่า1คุณสมบัติการที่จะดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งเนี่ยคุณพิธาผ่านหรือไม่ผ่านนี่เป็นเรื่องแรก2คือการแก้ไขมาตรา112ฮะแล้วหลายๆท่านเองโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่ใช่ฝั่งสว.อย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นฝั่งสส.จะเน้นไปที่การแก้ไขมาตรา112แล้วก็จะบอกเลยว่าพรรคอัตราโดยส่วนใหญ่ก็จะคาดการณ์กันได้แล้วแหละรวมไทยสร้างชาติปฏิปัตย์แบบเนี้ยจะไม่โหวตให้พรรคที่จะเข้าไปแตะเรื่องของการแก้ไขมาตรา112 2เรื่องนี้ฮะคุณสมบัติการเป็นนายกแล้วก็เรื่องของมาตรา112คงจะได้ถูกพูดคุยกันอีกยาวๆเลยวันนี้แล้วก็ต้องไปรอดูว่าหลังจากนี้พอมีการเปิดให้โหวตผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะเราผ่านมานะคะเกือบจะครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากที่เปิดประชุมสภาวันนี้ตั้งแต่ 9:30 นเดี๋ยวเกาะติดกันยาวๆละค่ะกับพวกเรา Nation TV รายการพิเศษนะคะ Road to the Future วันชี้ชะตาโหวตนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เรา2คนค่ะคุณอติชาติดิฉันสุภวรรณโตพร้อมทีมงานลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ